่อจากท่านอาจารย์วรสวงนะคะในเซสชันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ MOOCs Showcase นะคะโดยวิทยากรของเราเนี่ยนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นฟาวเดอร์ของ Cosview ที่เรารู้จักกันสำหรับวันนี้เนี่ยได้คุยกับท่านวิทยากรไว้ก่อนแล้วว่าเราจะมาโชว์เคสของจุฬามูกนะคะว่าตอนจุฬาทำอะไรบ้างทำอะไรถึงไหนเป็นที่มาเป็นยังไงนะคะและปัจจุบันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อติวงศ์ สุชาโตค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรของเราฮัลโหลครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบพระคุณแชร์เซสชันนะครับที่กรุณาแนะนำนะครับก็วันนี้ผมจะขออนุญาตนะครับเล่าให้ฟังนะครับในเคสของมูกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวจุฬามูกนะครับอาจจะใช้เวลาไม่ได้นานมากนักนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันใกล้ชิดอย่างนี้ไม่ได้มีคนเต็มห้องนักเนี่ยเป็นข้อดีครับจะเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะถกเถียงนะครับแล้วก็พูดคุยหรือถามคำถามกันได้เต็มที่เพราะว่าเซสชันเมื่อตอนก่อนหน้านี้อาจารย์วรสวงก็ทิ้งไว้แล้วว่ามีอะไรครับข้องใจเกี่ยวกับจุฬามุกถามให้หมดนะครับก็จะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้นะครับขอก็ท่านเซสชันกรุณาแนะนำแล้วนะครับผมชื่ออติวงศ์ สุชาโตก็เป็นอาจารย์นะครับส่วนตัวในพื้นฐานเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับก็ทำพวกซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็ความสนใจในเรื่องของการเรียนการสอนก็พาตัวเองมาผลิตเครื่องมือบ้างนะครับสอนมูกบ้างนะครับดูเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าแนวทางในการใช้เทคโนโลยีหรือรวมถึงการจัดการเรื่องของการเรียนการสอนในคณะวิศวะจุฬาบ้างนะครับก็ปัจจุบันก็นอกจากดูตัวเครื่องมือแล้วนะครับก็อาจจะดูภาพโดยองค์รวมว่าในการเรียนการสอนปัจจุบันของระดับอุดมศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวะที่ความแข่งขันมันสูงมากในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะปรับการศึกษาอย่างไรได้บ้างนะครับก็แต่เรื่องของวันนี้ครับผมจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเคสของมูกที่ชื่อว่าจุฬามูกนะครับก็เนื้อหานะครับก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่จริงๆแล้วนะครับสองส่วนแรกเนี่ยก็จะใช้เวลากันเยอะนิดนึงนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำให้รู้จักเผื่อบางท่านยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอย่างไรนะครับแล้วก็จะพยายามจะให้ข้อมูลที่แวดล้อมครับว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเราประสบพบเจอปัญหาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อยากที่จะเสนอแนวคิดอันนึงคือต้องขออภัยนะครับคืออดไม่ได้เพราะว่าตัวเองมาจากด้านเทคนิคอลนะครับแต่พยายามจะพรีเซนต์ง่ายๆก็อยากจะให้เรามองครับเรามองว่ามูกคำว่าจุฬามูกที่ผมพรีเซนต์ให้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะแชร์แนวคิดบางอย่างซึ่งหลายๆท่านที่ดูแลมูกของตัวเองอยู่เนี่ยอาจจะนำไปใช้ได้นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีจะมองเป็นก้อนๆครับเบื้องหลังของการให้บริการจุฬามูกเนี่ยนะครับอยากจะแชร์แนวคิดว่าเรามีมุมมองอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลีดไปสู่การที่เรามองแพลตฟอร์มของ MOOC เนี่ยเป็นเซอร์วิสซึ่งหมายความว่าสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่หน่วยงานธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจริงๆเรื่อง MOOC เนี่ยยิ่งมีเยอะมันยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะ MOOC ที่เราเอาตรงตัวตามความหมาย MOOC เลยก็แล้วกันที่มันเป็น Massive Open Online เนี่ยนะครับมันก็ถ้ามีเยอะมันก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกตามอัธยาศัยของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากขึ้นนะครับในส่วนของ MOOC as a service อยากจะแชร์มุมมองของระบบแพลตฟอร์มของเราว่าถ้าเราจะเข้าไปซัพพอร์ตในมุมมองขององค์กรต่างๆที่เขาต้องการสร้างการเรียนการสอนนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับมันจะทำงานด้วยกันได้อย่างไรได้บ้างแล้วปิดท้ายสักเล็กน้อยอาจจะเป็นการดิสคัสกันต่อก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเดินไปทางไหนอย่างไรนะครับเริ่มจากจุฬามุกเนี่ยครับถ้าผู้เยี่ยมชมทั่วๆไปเนี่ยที่รับข่าวสารเรื่องจุฬามุกจากเว็บไซต์จากตอนแรกๆก็จะมีพวกสื่ออยู่พอสมควรนะครับหรือ Facebook Page ของทางมุกเองหรือว่าทางจุฬาเองเนี่ยนะครับก็จะใช้งานที่ muk.jula.ac.th ครับ
หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเว็บไซต์ของสิ่งที่เรียกว่าโครงการจุฬามุกซึ่งโครงการเป็นมุกที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงครับเพื่อที่จะลีดไปต่อคือผมเป็นคนจุฬาเองก็ช่วยๆสนับสนุนเขาเหมือนกันก็ยังสะดุ้งสะอึกตอนที่เราดูอ่านหน้านี้แบบทุกท่านพอมองเห็นไหมตัวมันเล็กนึงสโลแกนข้างล่างตัวเว็บไซต์ The Ultimate อ๋อ The Unlimited Learning is here Unlimited แปลว่าอะไรครับเขาก็ใช้คำไทยนะเป็นคำมาร์เก็ตติ้งของเขาว่าไร้ขีดจำกัดนะครับก็เราฟังดูก็ดีดูน่าตื่นเต้นน่าเรียนนะครับมันพูดถึงอะไรครับไร้ขีดจำกัดมันพูดถึงในมุมมองที่ว่าเดิมเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนที่ว่าจะต้องแอดมิชชั่นสอบทีแคสสอบอะไรเข้ามาเพื่อให้เรียนกับอาจารย์ในจุฬานะครับนั่งเรียนในชั้นเรียนเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องของกำแพงในการเข้าเรียนนะครับเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเรียนเรื่องของสถานที่ที่ใช้ในการเรียนมันเปลี่ยนไปนะครับขอบเขตมันก็พอที่จะหายไปแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับในมุมมองของผมเนี่ยอันนี้เป็นคำที่ก็จะได้ชักชวนคนเรียนกันไงแต่จริงๆแล้วในมุมมองของณวันนี้ของจุฬาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ไปถึงตรงนี้มากมันค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะครับก็จุฬาเนี่ยมองว่าเรายังเป็นเรียกว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่มานานก็จริงแหละแต่เรื่องออนไลน์คอร์สเรื่องของ MOOC เนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่มากถ้าเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆนะครับหรือว่าองค์กรอื่นๆหรือว่าโลกเนี่ยที่เขาขยับไปข้างหน้ามากแล้วนะครับคำว่า MOOC ที่เราดิสคัสกันมา2วันนะครับแล้วช่วงเช้าหรือแม้แต่ช่วงบ่ายต้นๆเนี่ย MOOC เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายนะครับวันนี้เนี่ยจุฬา MOOC เนี่ยมองแค่มุมเล็กๆมุมเดียวเองครับก็คือมุมของ lifelong learning นะครับอันนี้เนี่ยผมไปไม่ได้ขโมยนะครับไปขอภาพมาจากฝั่งผู้ช่วยอธิการนะครับเป็นภาพของนโยบายก็คือยุทธศาสตร์ของการเรียนรู้เนี่ยที่จะเสนอแก่สภามหาวิทยาลัยนะครับในพาร์ทที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับอันนี้มันอาจจะเล็กนิดนึงครับแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาก็มองว่ามุมมองของเราตอนนี้มหาวิทยาลัยอยากจะเปลี่ยนจากการที่ว่าเราสอนนิสิตนักศึกษานะครับที่เขาเสียค่าลงทะเบียนมาเรียนกับเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่างั้นเรามาช่วยกับคนอื่นนะครับสอนคนทั่วไปสอนคนทั้งประเทศได้ไหมนะครับแต่ก็ยังขอบเขตเราคงยังมองเป็นประเทศไทยอยู่นะครับดังนั้นก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเราออกแบบการเรียนรู้แบบ lifelong learning เนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับคือคำว่า lifelong learning เนี่ยถ้าเรายึดแต่คอนเท็กซ์ของสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ไม่เชิง lifelong ถูกไหมครับเพราะว่าช่วงชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาสัมผัสในอุดมศึกษามันแค่4ปีใครมาเรียนถึงเอกก็6ปีอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่คำว่า lifelong learning เนี่ยเรามองแต่เด็กเริ่มเกิดขึ้นมานะครับจนถึงแม้แต่ปัจจุบันนะครับaging society มันก็คือเป็นปัญหาของเราขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้การเสริมความรู้เสริมทักษะของตัวเองนะครับของผู้สูงอายุนะครับก็มีความสำคัญและพวกนี้มีความแตกต่างก็คือต่างวัยเนี่ย generation วิธีการเรียนรู้มันแตกต่างกันหมดนะครับในมุมมองของจุฬามองว่าเขาก็แบ่งเป็นเลเยอร์สุดท้ายเลยต้องการที่จะตอบสนองประเทศให้คนมีการศึกษาหรือว่าเรียนรู้ตลอดชีพได้นะครับเลเยอร์สำคัญของเราเป็น2เลเยอร์ถัดมาก็คือว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงตอนท้ายก็คือว่าการศึกษาของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจาก content based เป็นเรื่องของ outcome based ก็คือหรือ competency based ก็ได้คือพยายามมองว่าเราไม่ได้ยึดว่าผู้เรียน1คนเนี่ยเขาต้องรู้เนื้อหาอะไรบ้างเหมือนกับสมมุติถ้าเราคิดถึงหลักสูตรกระทรวงที่เป็นหลักสูตรภาคบังคับถูกไหมครับสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วแต่สมัยก่อนก็คือว่ามันก็จะมีพูดถึงเนื้อหาเป็นหลักแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีตัวที่บอกชี้ชัดเจนว่าแล้วเขาต้องทำอะไรได้นะครับขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น delivery tools นะครับและ MOOCs เป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับภาพอันนี้ก็คือว่าผมอยากจะเปรียบเทียบว่าคำว่า unlimited learning ของจุฬาณวันนี้กรุณาอย่าไปคิดเกินเลยว่าวันนี้เรามีความสามารถคิดเจาะลงไปที่ lifelong learningแปลว่าอะไรผมต้องคอนทราสต์เปรียบเทียบกับอะไรผมเปรียบเทียบกับสมมุติว่าไทยมูกนะครับไทยมูกเนี่ยจริงๆเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์นั้นกว้างขวางกับ lifelong learning มากเพราะอะไรครับเช่นเรื่องของการที่เขาขยับไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำพวกเครดิตแบงค์
สำหรับการ transfer นะครับมันไม่ใช่ lifelong learning อีกต่อไปแล้วมันขยายโอกาสแล้วก็สามารถที่เทียบวุฒิหรืออะไรอย่างนี้กลับมาได้นะครับแต่ว่าด้วยความเล็กแล้วก็เพิ่งเริ่มใหม่ของเราครับหลักๆโฟกัสของเราจะอยู่ที่ lifelong learning ซึ่งมันจะกลับไปตอบหลายคำถามเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าถ้าเกิดระหว่างที่เล่าจุฬามุกไปเนี่ยมันจะมีประเด็นซึ่งจุฬามุกสามารถแก้ได้แล้วก็ approach ได้เพราะความที่ว่าเราจำกัดหรือว่ามอง lifelong learning นะครับก็โอเคเบื้องหลังของจุฬามุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่จุฬานะครับจริงๆก็ไม่เชิงจุฬาทั้งหมดหรอกคือผมเองเนี่ยแหละก็ตอนกลับมาสอนใหม่ๆก็เนื่องจากอยู่ภาคคอมพิวเตอร์ก็เลยใช้พวก LMS ใช้พวกเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็พบว่า LMS ที่จุฬาเช่าใช้อยู่นะครับณวันนั้นก็ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ตัวเองเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองทำ LMS ขึ้นมานะครับก็ประวัติศาสตร์ก็เดินมาครับ LMS ขึ้นมาก็โอเคมีการใช้งานมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็มันก็โตขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีบทบาทนะครับที่เราก็พอมองเห็นว่าจริงๆแล้วเครื่องมือ in-house เนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ระดับนึงเหมือนกันนะนะครับและด้วยความโชคช่วยหรือด้วยการเล็งหรือแทงหวยอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับก่อนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะเบนเข็มหรือว่าเริ่มต้นอย่างจริงจังในการที่บอกว่าเราจะทำไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งโดยใช้ออนไลน์คอร์สเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าคือประมาณนะครับมีเวลาประมาณ6เดือนถึง8เดือนก่อนหน้านั้นน่ะนะครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ได้มีการอย่างที่ผมบอกครับอาจจะเดาถูกหรือมองอะไรก็ไม่รู้แหละทำเรื่องของออนไลน์คอร์สแพลตฟอร์มที่ขี่อยู่บนตัว learning platform หรือว่า education platform ซึ่งเรียกว่าคอร์สวิวของตัวเองเนี่ยขึ้นมารองรับไว้แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคดีว่าพอฝั่งบริหารเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเดินแบบออนไลน์คอร์สหรือในมุมของ MOOC ออกไปเนี่ยก็ทำให้เรามีแพลตฟอร์มซึ่งขึ้นมาเรียกว่าขึ้นมารองรับได้พอดีแต่มันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์หรอกก็ยังมีช่วงแรกๆซึ่ง ก็ต้องปรับอะไรกันไปบ้างแต่อย่างน้อยก็เรียกว่าโชคดีที่ lead time ในการที่ว่าพอนโยบายมันเซตแล้วพร้อมจะเดินยุทธศาสตร์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไอ้ของที่ลงทุนไปแล้วในเรื่องของการที่implement platform ของตัวเองเนี่ยก็ได้นำมาใช้งานนะครับจุฬามุกก็เลยเกิดขึ้นมาครับเกิดขึ้นมาเป็นเด็กแบเบาะมากๆพึ่งเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับก็ผ่านไปประมาณยังไม่ถึงขวบเลยเนาะนะครับก็วิชาเซตแรกที่เราออกไปนะครับก็เป็น3วิชานะครับก็เป็นวิชาที่เราได้รับความกรุณาจากพาณิชย์ศาสตร์การบัญชีนะครับคณะพาณิชย์บัญชีเนี่ยจริงๆเขาเริ่มไปก่อนจุฬามุกอีกนะครับมีการสร้างออนไลน์คอร์สมีมุมมองในการใช้ออนไลน์คอร์สในการที่จะปูพื้นนิสิตปอโทหรือว่านิสิตจุฬาทั่วๆไปซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจเนี่ยเขาก็สร้าง CBS ก็เป็นชื่อของบัญชีนะครับ IBO คือ Innovative Business Online ขึ้นมาแต่ก็โอเคใช้ความร่วมมือหรือว่าใช้ทุนสนับสนุนจากของจุฬานี่แหละนะครับณวันที่เกิดจุฬามุกขึ้นมาเลยก็เลยก็ได้พูดคุยกับคณะบัญชีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับ2วิชาทางขวาเนี่ยเป็นวิชานี้อาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับก็คือการทำความเข้าใจงบการเงินแล้วก็การตลาดในศตวรรษที่21นะครับจุฬามุกก็เลยเริ่มเกิดขึ้นมาได้ด้วยคอนเทนต์ดีๆนะครับจากสิ่งที่เราลงแรงร่วมมือกันไปนะครับแล้วก็วิชาภาษาอาหรับด้วยนะครับจริงๆ3วิชานี้ก็จะมีวิชาท็อปฮิตอยู่วิชานึงซึ่งท่านผู้สอนก็นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็เราเปิดขึ้นมาครับทีนี้มาเล่าเบื้องหลังนิดนึงอันนี้แอบเขินเพราะว่าในที่นี้คงมีความเชี่ยวชาญกับเรื่องมุกกันมากนะครับจุฬาเนี่ยเปิดจุฬามุกขึ้นมาหลายคนเนี่ยนะวันนี้ใครเคยใช้มีใครเคยใช้จุฬามุกบ้างไหมครับใครเป็นนักเรียนในจุฬามุกบ้างไหมในห้องนี้สมัครไม่ทันนั่นแหละประเด็นของจุฬามุกที่ถูกบ่นกันอยู่เสมอคือว่าที่นั่งอ่ะทำไมมันถึงเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยได้ครับได้ครับใช่เดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเรามีอะไรแต่ว่าเป็นเหตุผลของผมเองนะครับผู้บริหารเขาฟังมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยอติวงมาพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวตัดเงินเดือนนะครับก็แต่ว่ายิ่งกว่านั้นอีกครับวันแรกที่เราเปิดเนี่ยด้วยความไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยเนี่ย
เราเปิดวิชาละ500ที่นั่งก็บอกว่าเฮ้ยที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมเราเตรียมแพลตฟอร์มมา6เดือนก่อนหน้าจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะเปิดจุฬามุกแต่เผอิญว่านโยบายมีเจริญเปิดจุฬามุกไอ้แพลตฟอร์มที่ develop มาก็เลยต้องถูกใช้จริงละพอถูกใช้จริงเสร็จเรื่องเครื่องเล่นอะไรต่างๆก็ไม่มั่นใจก็เลยเปิดอันนี้ละกัน500ที่ผมคิดว่าผู้ที่ใช้มุกโดยทั่วไปก็คงขำว่าเฮ้ยอยู่เปิด500ที่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเป็นเด็กทารกเพิ่งเกิดใช่ไหมก็ไม่ได้รู้โลกอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรพอมันเต็มก็ฝั่งของจุฬาก็มาถามว่าเครื่องยังรับได้ไหมเพิ่มได้ไหมนะครับเราก็ไม่เป็นไรก็เพิ่มขึ้นมาจนเป็นเลขอย่างเช่นในรอบแรกเนี่ยก็เป็นพันที่นั่ง 2,000 ที่นั่งอย่างวิชาท็อปฮิตของเราในล็อตแรกเลยเนี่ยนะครับวิชาการตลาดในศตวรรษที่21เนี่ยก็ 3,500 ที่นั่งทีนี้ก็มันก็ยังไม่ไปต่อหรอกเพราะว่าณจุดนั้นเรายังไม่แน่ใจเพราะมันเพิ่งเปิดในเดือนแรกนะครับว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยในนโยบายของเราหรือว่าแผนการนี่ก็คือว่าเดี๋ยวเทอมนะเราจะเปิดทุกเดือนเดือนหน้าก็จะเปิดอีกเดือนละ3วิชา3วิชาแล้วก็ย้อนต้นวิชาเดิมไปบวกวิชาใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เราขอให้ 3,500 คน 2,000 คน 1,000 คนเนี่ยเขาเรียนได้สำเร็จก่อนเถอะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเราประสบการณ์ไม่พอเนี่ยเราไปเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าก็ไม่มีใครได้เรียนเพราะว่าตัวเบื้องหลังมันอาจจะไม่แข็งแรงพอเลยนะครับก็วันนั้นก็เลยยังลิมิตอยู่เท่านี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมได้เล่าไปนิดนึงแล้วว่าแผนการของการลอนช์เนื้อหาของจุฬามูกเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยก็คือมองว่าการเรียนคงคล้ายกับของ TCU ของไทยมูกก็คือเป็นรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเนี่ยก็ด้วยเหตุผลหลายประการประการหนึ่งก็คือว่าการเรียนรู้มันจะได้เหมือนกับมีเป้าหมายแล้วก็เรียนให้จบในช่วงเวลาที่จำกัดนะครับขณะที่ทรัพยากรที่เราจะเข้าไปสนับสนุนผู้เรียนเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนมันก็คงยากลำบากกว่ามันก็คงต้องมีการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับการมี TA หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้สามารถวางแผนงบประมาณแล้วก็สามารถจ้าง TA แต่ละวิชาเนี่ยโดยที่รู้ว่าเวลาที่เขาจะทำงานเนี่ยมันจะขอบเขตอะไรอย่างไรนะครับเราก็เริ่มวางแผนครับแต่จริงๆเขาวางแผนมาก่อนแล้วก็เนื้อหาจะแบ่งเป็น5ด้านนะครับนี่ผมไปเร็วก็คือด้านของการ management เป็นสีฟ้านะครับสีส้มคือเรื่องของเทคโนโลยี IT data management นะครับอันที่3คือเรื่องของภาษาไทยภาษาอังกฤษปัจจุบันก็มีภาษาอาหรับภาษารัสเซียนะครับก็คือจุฬาจะค่อนข้างเนื่องจากว่าด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มี multidisciplinary นะครับก็เรียกว่าก็ถือโอกาสว่าจะได้สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ในหลายๆด้านไปได้ก็จะมีหมวดภาษานะครับหมวดของศิลปศาสตร์แล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับรวมไปถึงหมวดสุดท้ายเนี่ยซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่ออกคอร์สมาเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สายสุขภาพนะครับตามแผนที่เดินไปก็เนี่ยครับกันยายน2017คือวันที่เปิดมา เดือนแรกก็เปิดมา3วิชานะครับตามแผนเดือนถัดมาก็เปิด3วิชาเป็นวิชา critical thinking for business นะครับก็จะมาจากฝั่ง business แล้วก็มีเริ่มมีภาษาและก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับอันนี้อาจจะเป็นตลาดของคนที่ประกอบอาชีพนะครับก็คือสำหรับเป้าหมายไปที่พนักงานโรงแรมนะครับสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับหรือว่า restaurant staffนะครับก็เริ่มทำขึ้นมาครับก็2เดือนที่ผ่านมาก็เราสามารถออกได้ทีละ3ต่อไปพอเดือนถัดไปก็เริ่มแป๊กว่าคือของที่สต็อกอยู่นะครับก็เริ่มไม่พอแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่รับผิดชอบในสถาบันของตัวเองให้มันเกิดเนื้อหาก็จะเข้าใจนะครับว่าเนื้อหามันไม่ได้มีไว้เยอะอ่ะแล้วถึงสิ่งสำคัญที่สุดคือถึงเราคิดว่ามันจะมายังไงครับมันก็ไม่มาใช่ไหมครับจุฬามุกก็เจอเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราบอกจะออก3ก็ออก2ก็ได้นะครับก็แป๊กไปเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็แป๊กไปต่อก็ยังไม่ได้สักทีจนเริ่มมาตั้งตัวได้ครับก็ออก3ได้แต่ท่านพอสังเกตไหมครับว่าเราตั้งตัวกลับมา3ได้เพราะอะไรผมจะทดสอบว่าตั้งใจฟังผมอยู่หรือเปล่าสไลด์มันเบลอๆนิดนึงนะครับวิชาฮีโร่เรากลับมาแล้วครับเพราะว่าเรา reuse หมายความว่าเริ่มเปิดรุ่นที่2ใช่ก็เริ่มคือจริงๆแล้วอ่ะสต็อกของเราเนี่ยวิชาใหม่ที่เกิดขึ้นทีละ2ก็เริ่มเต็มกลืนแล้วเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าโอเคพอเราเริ่มเปิดว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะเปิด2เดือนก็คือแปลว่าอย่างวิชาที่เปิดเดือนกันยายนเนี่ยจะให้เวลาเรียนเนี่ยนะครับ2เดือนเสร็จแล้วก็อาจจะพักนิดนึงเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาเปิดใหม่นะครับพอหลังจากผ่านไปประมาณ5เดือนเนี่ยก็โอเคเราสามารถเริ่มรักษาสัญญาที่เราจะเปิดรุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ย3วิชา3วิชาได้นะครับก็เปิดมาเรื่อยๆครับจนวิชามันก็ฮิตบ้างไม่ฮิตบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเต็มที่ผ่านมาเนี่ยเต็มเกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับตัวลิมิตที่นั่งเนี่ยก็เราก็เริ่มรู้ก็คือหมายความว่าพอเราดูความสามารถของตัวเองดูเครื่องดูอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดือนละ 6,000 ที่เราทำได้ในช่วงปีแรกเนี่ยก็เปิดวิชาละ 2,000 2,000 ไปก่อนนะครับแต่พอมาถึงเดือนกันยาเดือนFebruary กุมภาของต้นปี2018เนี่ยครับเราก็เริ่มพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชามันมีความฮิตความไม่ฮิตที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนใหม่ๆเนี่ยเราเปิดวิชาที่ฮิตตัวแรกก็คือการตลาดในศตวรรษที่21นะครับก็เปิดไปวัน2วันก็เต็มนะครับก็แต่เราก็เปิดรุ่น2เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็เปิด Big Data นะครับโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนหรอกว่าเรารู้ว่า Big Data มันเป็น issue ที่หลายคนน่ะเขาก็ให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าลำพังแค่เนื้อหาออนไลน์หรือว่าเป็น MOOC เนี่ยคนจะได้รับความนิยมเยอะนักนะครับอย่าง Big Data เนี่ยตอนแรกเปิดขึ้นมาก็เหมือนเลขเดิมอ่ะครับ 2,000 ที่นั่งนะครับปรากฏว่า 2,000 ที่นั่งเนี่ยอันนี้เป็นวิชาที่เต็มเร็วมากก็คือเต็มภายในคือเปิดตอนเช้าอ่ะครับก็ก่อนเที่ยงคือภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ย 2,000 ที่นั่งก็จะเต็มไปแล้วนะครับตอนหลังก็โอเคลองมากลับตัวดูว่าเราเพิ่มได้อีกเท่าไหร่นะครับก็ขยายเป็น 3,500 ที่นั่งนะครับหลังจากนั้นก็เปิดวิชาต่างๆมาเรื่อยมาครับจนถึงทุกวันนี้จริงๆเพิ่งเปิดไปเดือนกรกฎาคมก็พบอีกวิชานึงนะครับว่าสถานการณ์เดียวกันเลยเผลอๆมันล้มแชมป์ Big Data อีกนะครับวิชาที่เปิดมาเพิ่งเปิดมาเมื่อต้นเดือนนี้ก็คือวิชานี้ครับเขาเรียกว่ามหากาพย์อังกฤษอัปเกรดเป็นวิชาจากคณาจารย์จากสถาบันภาษานะครับอันนี้เร็วกว่าอีกชั่วโมง2ชั่วโมงก็เต็มเหมือนกันนะครับผมเข้าไปดูผมยังแอบอยากจองที่นั่งตัวเองไว้เลยนะครับแต่ผมมีวิดีโอมาดูได้อยู่แล้วนะครับก็ทำให้เริ่มมองว่าความแตกต่างของเนื้อหาหรือว่าการให้ความสนใจกับอย่างเรื่อง Big Data เนี่ยเรามองว่ามันเป็นความสนใจหรือ tendency หรือว่าความกระแสของตัวสังคมนะครับคราวนี้ลองกลับมาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเราก็คงไม่ได้บอกว่าเป็นกระแสของสังคมถูกไหมครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าใครก็รู้ว่าต้องการแล้วเราเองก็เคยเปิดภาษาอังกฤษมาตั้งหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่วิชาภาษาอังกฤษที่เราสร้างเผอิญว่าไป reuse มาจากอื่นเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ตอบโจทย์ของคนไทยมากนักเลยนี่ครับแต่พออันเนี้ยมาค่อนข้างกว้างก็คือหมายความว่าเด็กมัธยมเด็กแม้แต่ผู้ใหญ่นะครับก็ลงทะเบียนเรียนกันเยอะและด้วยความที่ว่าตัวผู้สอนนะครับจะสังเกตดูว่าวิชาที่เป็นวิชาท็อปฮิตเนี่ยคงเป็นการบอกต่อกันด้วยเพราะว่าจะเป็นวิชาที่ผู้สอนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่โอเคแหละผู้สอนทุกท่านก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้แต่ผู้สอนที่เป็นวิชาท็อปฮิตเนี่ยอาจจะมีคล้ายๆกับว่าคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นขึ้นกว่าท่านอื่นๆอีกสักนิดนึงนะครับก็วิชาก็ขายดีไปนะครับทีนี้มาคำถามสำคัญนะครับว่าอย่างนิสิตเนี่ยถามประจำเลยเนื่องจากผมก็เล่น Facebook นิสิตมันก็ลูกศิษย์มันก็อยู่ใน Facebook เนี่ยก็อดไม่ได้นิสิตก็จะต้องมาถามว่าอาจารย์ครับทำไมคอร์สใน MOOC เนี่ยถึงจำกัดคนเรียนล่ะครับก็แต่ว่าเราอยู่ในวงการเราพอจะให้คำตอบได้ใช่ไหมครับนะครับหลักๆ ก็คืออย่างคำตอบที่ผมตอบไปเนี่ยคือนิสิตในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับถ้าคำตอบเราไม่โดนใจเขาหรือเขาไม่เชื่อก็ถามอยู่นั่นแหละนะครับคิดว่าผมตอบว่าอะไรผมจะตอบว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ไหวหรือจริงๆแล้วเล่นตัวมันจะได้ขายได้หลายๆรุ่นเดี๋ยวเยอะๆไปมันจะเก่าไปไม่ใช่ผมตอบว่ามันไม่มีเงินจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ก็นิสิตก็เลิกถามต่อเพราะว่า
ก็มันไม่มีเงินน่ะจะให้ทำยังไงนะครับแต่หลักๆ ก็คือว่าเราก็มองว่าจริงๆอันนี้เป็นคำตอบที่สัจจริงก็คือว่ามันไม่ใช่ไม่มีเงินแต่หมายความว่าการที่เราขยายออกไปเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องวางแผนเรื่องของงบประมาณแล้วก็ความคุณภาพของการให้บริการนะครับประเด็นนี้ก็เริ่มก็คงไม่ซาลงไปหรอกแต่ว่าแหมทำไงได้ก็มันไม่มีเงินนะครับก็แต่ก็คงเวิร์กกันไปก็หมายความว่าในฝั่งของบริหารของจุฬาเองเนี่ยก็เริ่มมองเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้มากขึ้นนะครับก็จุฬาก็มีมุมมองที่ว่าแต่ผมว่าหลายๆแห่งก็คงมองนะครับว่าออนไลน์คอร์สเนี่ยแพลตฟอร์มที่เราความสามารถที่เราบอกว่าเราเอาวิชาออนไลน์ขึ้นไปวางในแพลตฟอร์มแล้วให้คนเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบ MOOC ก็คือ self-paced open หรืออะไรตลอดไปก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของหลักๆเนี่ยที่ในจุฬาเองก็เริ่มมีวิชาใช้บ้างก็เรื่องของ blended learning ถูกไหมครับถ้าท่านที่อยู่ในวงการศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ที่จำเป็นจะต้องสอนอยู่ทุกวันนี้นะครับเรามีความแรงกดดันสูงใช่ไหมครับจงเปลี่ยนวิธีการสอนนะคอนเทนต์เบสอย่าไปทำเราจะเปลี่ยนบทบาทของเราเองจากการเป็นผู้ให้ความรู้เปลี่ยนเป็นโค้ชความรู้ไม่ต้องมาจากเราทั้งหมดก็ได้การเรียนจากฮัสซีต้องกลายเป็นแอคทีฟได้ยินคำพวกนี้ไหมครับใช่ไหมครับก็ blended learning ก็เข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ active learning ที่เราบอกว่าเวลาเราเจอกันนะ3ชั่วโมงครูกับนักเรียนเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอย่าให้ครูเนี่ยมาพูดเนื้อหาที่นักเรียนไปอ่านเองได้หรือดูวิดีโอเองได้เลยนะครับแต่คีย์สำคัญมันอยู่ที่ว่าแล้วนักเรียนดูไหมนะครับวิดีโอฉันจะไปแจกนักเรียนอย่างไรเลยพวกเนี้ยนะครับตัวของแพลตฟอร์มที่เซิร์ฟมูคเนี่ยนะครับอย่างวิชาที่เราเปิดสำหรับให้คนทั่วไปเรียนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการใช้งานที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้วิชาแต่ละวิชาที่อาจารย์สอนมีนักเรียนลงทะเบียนอยู่ 30-40 คนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการเรียนการสอนก็ว่าเขาอัดสายให้นักเรียนจงไปดูมาให้จบแล้วก็เอาเวลาในห้องเรียนไปทำอย่างอื่นกันนะครับก็เริ่มมีความพลิกแปลงเกิดขึ้นนะครับทีนี้หลายท่านในที่นี้ก็บางท่านไม่ได้ยกมือก็คืออาจจะยังไม่ได้รู้จักจุฬามุกมากนักนะครับบางท่านบอกว่าไม่เคยลงทะเบียนทันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดวิดีโออันนึงเพื่อไปตัดต่อมาจากตัวเนื้อหาในวิชาต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ก็ไม่เชิงภาพรวมหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นเซอร์เวย์เล็กๆน้อยๆตัดๆมาเพื่อดูลักษณะของตัวเนื้อหาในจุฬามุกนะครับมาเรียนรู้กับศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูลโลกแห่งการตลาดในยุคศตวรรษที่21และภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษารัสเซียครับกฎหมายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นคนยิ้มง่ายรักสนุกและที่สำคัญคือรักสิ่งแวดล้อมครับที่ผู้คุณอาจเคยเห็นบ่อยครั้งแล้วนะครับจากหน้าจอทีวีหรือที่คุ้นหูกันในชื่อว่าอินโฟกราฟิกครับแต่ว่ารายละเอียดและสิ่งที่น่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับโดยในปัจจุบันนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีโครงการนะครับ Social Engagement ในขณะที่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ให้ความสำคัญกับป่าต้นน้ำยกตัวอย่างเช่นคุณเชอรี่เข็มอักษรนะครับจุดเริ่มต้นของการมาสนใจสิ่งแวดล้อมของเชอรี่นะคะก็คือว่าเชอรี่มองว่าก็ตัวลักษณะต่างๆเราก็อาจจะต้องอาศัยพลังดาราบ้างอะไรบ้างนะครับของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้นะคะ The task นะคะอันนี้ก็เป็นวิชาแรกสุดในล็อตแรกเลยที่คนลงทะเบียนกันเยอะมากนะครับจะมีความเป็นนักการตลาดคือต้องการบริการลูกค้าดีโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลเป็นแหล่งข้อมูลขนาดลักษณะของการผลิตเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายฉากเขียวบ้างการแคปเจอร์หน้าจอบ้างนะครับวิชาไหนทุ่มทุนหน่อยก็อาจจะมีการทำพวกกราฟิกบ้างนะครับจำได้อย่างนานและก็จำได้อย่างรวดเร็วนะครับ
แผนภูมิแบบครับที่จะเห็นได้บ่อยในงานอินโฟกราฟิกก็คือแผนภูมิที่ใช้รูปภาพพื้นสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำอินโฟกราฟิกรูปภาพนะครับการผลิตของเราก็อาจจะยังไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะครับมีเสียงเบาเสียงดังไปบ้างนะครับวงกลมแบบโดนัทครับไปดูรูปประโยคกันต่อเลยดีกว่าค่ะเป็นกลยุทธ์ในการอ่านโดยการดูโครงสร้างประโยคประโยคมีอยู่3แบบด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของของการถ่ายทำที่ไปถ่ายในห้องส่งของของสถานีวิทยุจุฬานะครับมีความสำคัญกับสังคมมากอย่างน้อยที่สุดอันนี้ก็จะเปลี่ยนสไตล์ไปน่าเชื่อถือหน่อยนะครับบุคคลอันนี้วิชากฎหมายครับต้องน่าเชื่อถือครับโดยอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้คราวนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพได้ว่าอันนี้คือวิชา Big Data ที่มีการทำแล็บนะครับด้วยเทคนิคต่างๆแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกันซึ่งในที่นี้เราได้มีการสร้าง Decision Tree และ Logistic Regression เอาผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันนั่นเองบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดผู้เรียนต้องท่องจำให้ขึ้นใจนี่ก็จะเปลี่ยนโทนไปนิดนึงอันนี้เป็นภาษารัสเซียครับเพื่อให้เข้ากับความเป็นรัสเซียนะครับถ้าสามารถอ่านก่อนที่จะฟังและหลังจากฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะมีการอ่านทบทวนก็จะทำให้ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายนั้นหนักแน่นอย่างลากลึกลงไปใน DNA ของนิสิตแต่ละคนมีอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบการตลาดไปใช้ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนเอาไปแอพพลายได้ค่ะถ้าท่านมีคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ด้วยกระบวนวิธีปกติส่งคำถามให้ท่านมาที่หน้าวิชาคำตอบแล้วเราจะหาคำตอบให้ท่านครับเพียงแต่เรียนรู้นะครับและฝึกฝนต่อนะครับคุณก็สามารถจะทำให้ข้อมูลดีๆออกสู่สังคมวงกว้างครับใครเรียนได้คำตอบชัดเจนครับคือทุกคนที่รู้สึกว่าเราเกิดมาและเราเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ผมคิดว่าทุกคนควรเรียนครับขอเพียงแค่ make hay while the sun shines ภาษาไทยก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักการเรียนก็เหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสก็ต้องคว้าไว้คอร์สฟรีคอร์สดีมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียนเลยค่ะอย่ารอนะครับก็เป็นวิดีโอสั้นๆ นะครับจริงๆผมอยากให้นานกว่านี้อีกหน่อยเพราะผมไม่มีอะไรจะพูดมันได้กินเวลาไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อยากที่จะให้เห็นภาพครับว่าลักษณะของเนื้อหาข้างในมันเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นการแล้วแต่วิชาเลยบางวิชาก็จะเป็นสไตล์บางสไตล์มีความหลากหลายในการผลิตนะครับถูกบ้างแพงบ้างก็ถัวๆกันไปนะครับก็แน่นอนก็อย่างเบื้องหลังเนี่ยครับตัวโปรดักชันของจุฬามุกจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ออฟฟิเชียลของจุฬามุกนะผมช่วยดูแลตัวของไอ้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ตัวของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆให้นะครับแต่จริงๆแล้วโครงการจุฬามุกเนี่ยตอนที่วางแผนใช้งบประมาณแล้วก็ผลิตสื่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์ LIC Learning Innovation Center นะครับของจุฬาก็จะเป็นหน่วยงานนึงอ่ะซึ่งขึ้นตรงกับรองอธิการผู้ช่วยอธิการนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับคณะใดคณะหนึ่งแต่ก็มีหน้าที่หลักๆก็คือเพื่อที่จะณก่อนที่เป็น MOOC เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในห้องเรียนนะครับปัจจุบันก็จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของผู้ที่บริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จในโครงการจุฬามุกนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์นี้นะครับก็เบื้องหลังของการถ่ายทำก็อย่างที่ผมเรียนนะครับบางวิชาก็จะเป็นมีฉากเขียวบ้างแต่ฉากเขียวเนี่ยคืองบเราวันก่อนผมอยู่ในการประชุมอันหนึ่งซึ่งมีแขกมาเยี่ยมนะครับในเมืองไทยแหละมหาลัยเพื่อนๆกันมาเยี่ยมที่ LIC เขาก็ถามเรื่องจุฬามุกเนี่ยแหละนะครับพอเขาถามงบประมาณนะครับก็พอเปรียบเทียบก็จริงงบประมาณเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเราก็ต้องประหยัดตัวงบประมาณในการทำโปรดักชันเหมือนกันนะครับทีมจุฬาเองไม่มีคือเป็นทีมเล็กก็คือว่าไม่มีโปรดักชันของตัวเองนะครับไม่มีโปรดักชันตัวเองหมายความว่าทุกๆวิชาเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ว่าอาจารย์เอามาพอเราคัดเลือกวิชากันเสร็จอาจารย์ก็ต้องมานั่งกับเวนเดอร์แล้วก็ดูว่าเราจะผลิตยังไงสุดท้ายเราต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่ว่าอาจารย์และเวนเดอร์เราฟันงบออกมาได้เป็นเลขที่เรายอมรับได้แล้วเนี่ยถึงจะเกิดการผลิตตัววิชานั้นขึ้นมานะครับก็ดังนั้นอย่างฟาซิลิตี้ที่เราใช้เนี่ยนะครับ
จะเห็นมันเหมือนหรูหราแต่จริงๆไม่ได้หรูหราก็บางที่เราก็ต้องไปขอยืมห้องอย่างอันนี้น่าจะเป็นห้องที่คณะวิศวะก็จะมีอยู่บ้างนะครับห้องที่คณะนิเทศหรืออะไรเงี้ยหรือว่าตัวหอสมุดกลางนะครับนี่จะเป็นการถ่ายฉากเขียวนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่สถานที่ของวิชาที่อาจารย์สถานที่ของภาควิชาหรือว่าคณะที่อาจารย์ท่านนั้นๆนะครับสังกัดอยู่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างการถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำของวิชาที่ยังเปิดอยู่นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับยังไม่เต็มเลยครับยังห่างจากเต็มมากเลยนะครับก็คือวิชาดนตรีคลาสสิกปริทัศน์นะครับโอ้โหเลยใช่ไหมครับมันน่าเรียนนะครับลองไปดูนะครับก็ถ้าจะก็คือจะใช้ห้องแสดงของคณะศิลปกรรมเองนะครับอันนี้เป็นวิชาบิ๊กเดต้านี่มืดไปนิดนึงนะครับอาจารย์มายืนเท่ๆอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็จะใช้ห้องแลบเราก็ต้องไปเสาะหาครับห้องแลบนี้สวยดีนะเท่ดีเข้ากับบรรยากาศก็ไปขอยืมเขาถ่ายทำสถานที่อะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีวิชาบางวิชาอย่างวิชานี้เป็นวิชาของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าต้องพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยเรียกว่าต้องออกฟิลกันเยอะเหมือนกันนะครับมีออกไปปากทะเลบ้างมีออกไปที่โซลาร์ฟาร์มบ้างนะครับอันนี้ออกไปที่โรงงานนะครับก็เรียกว่ากองถ่ายก็ทุ่มทุนกันครับอันนี้ก็เวนเดอร์ก็เรียกว่าจนๆกันพอสมควรเพราะว่างบประมาณเราก็มีให้ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าบางครั้งเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากเวนเดอร์ที่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอ่ะมาช่วยกันหน่อยเพราะสุดท้ายทำออกมาก็เป็นของฟรีที่ให้คนอื่นดูนะครับก็อ่ะคราวนี้สำหรับเรามาพูดถึงตัวซอฟต์แวร์กันบ้างว่าและไอตัวเครื่องมือที่เราดูเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็ลักษณะมันอาจจะต่างกับ SX หรือต่างกับ User Interface ที่ในซอฟต์แวร์ที่มันใหญ่โตกว่านี้นะครับในจุฬามูกเนี่ยมองว่าผู้เรียน1คนเนี่ยที่เข้ามาเรียนในคอร์สเนี่ยอยากที่จะให้การเรียนเนี่ยมันซิมเปิลที่สุดไม่อยากให้เขากังวลว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปหน้าไหนกดไปทางไหนมันไม่อยากให้มันแตกออกมาเยอะดังนั้นเนี่ยณคนเรียน1คนที่เข้าเรียนในคอร์ส User Interface ของจุฬามูกเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะแตะทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับสิ่งที่มันจำเป็นต้องแตะจริงๆแค่3ส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งแถมนะครับอันนี้มันอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่ามันจะมีหน้าหลักๆอยู่1อันที่1คือ Main Pageคำว่า main page ท่านพอจะนึกออกคือหมายความว่าเมื่อเข้าคอร์สออกมามันก็ต้องเห็นสิ่งหลักเช่นเนื้อหาคืออะไรสถานะของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับ main page เนี่ยจะเป็นหน้าที่รวบรวมของเกือบทั้งหมดแล้วแปลว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับถ้าไม่นับตอนดูเนื้อหาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หน้านี้ซะเป็นหลักนะครับ main page ก็จะประกอบไปด้วยเราค่อนข้างชูเรื่องของคือมันอยากได้ความตื่นเต้นร้าวใจอ่ะค่อนข้างชูเรื่องของเปอร์เซ็นต์คอมพลีชันหรือว่าเปอร์เซ็นต์โปรเกรสเนี่ยเป็นหลักนะครับถ้านักออกแบบมาเห็นเขาก็จะมองว่าเอ้ยไหนจงบอกซิสิ่งที่1คุณต้องการอะไรคุณจะเห็นอะไรนะครับอย่างหน้านี้สิ่งที่1ท่านเห็นอะไรครับในหน้านี้เห็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็คือเป็นสิ่งที่เราจงใจบอกว่ามันคงไม่ใช่ภาพสวยๆหรือว่าแม้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนอยู่ปัจจุบันไม่ใช่เอาเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆมาวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สถานะของตัวเองแล้วก็ด้วยความธรรมชาติของคนนะครับก็มันเข้าใจง่ายก็ในเมื่อมันยังไม่ครบ 100% สิ่งที่เราทำมันจะรู้สึกมีความสุขไม่รู้คนอื่นเป็นป่ะผมจะมีความสุขมากเลยว่าไม่ได้อะไรเนาะแต่มันยังไม่ร้อยพอเราค่อยๆทำแล้วมันโตขึ้นจนไปถึง100มันรู้สึกเหมือนกับอิ่มอกอิ่มใจนะครับด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ลักษณะของข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น learning path นี่คือในจุฬามุกจะมองว่าหนึ่งวิชาจะประกอบด้วย learning path มองเป็นบทแล้วการมีกี่บทโดยที่แต่ละบทเนี่ยก็จะมี material จะมี item ที่อยู่ข้างในคงคล้ายๆกับในโมเดลของ edX หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังอยากจะชูขึ้นไว้เนี่ยก็คือมุมมองที่มองแล้วมันต้องเห็นว่าความก้าวหน้าของเราเป็นยังไงเราเหลืออะไรที่เราต้องเก็บเพื่อให้เราสามารถที่จะ complete คอร์สนี้บ้างนะครับดังนั้นในแต่ละ learning unit เนี่ยก็จะมีเลขบอกเสมอครับว่าเป็นชิ้นละเอียดเลยชิ้นนี้กี่เปอร์เซ็นต์ชิ้นนี้กี่เปอร์เซ็นต์รวมแล้วเป็นเท่าไหร่แต่ละบทจะมีบาร์ progress bar ว่าคุณครบไหมหรือยังไม่ครบอย่างไรซึ่งมันจะคำนวณรวมเป็นตัวเปอร์เซ็นต์รวมของวิชานะครับอันนี้เป็นหน้าหลักก็คือหมายความว่าคนที่เข้ามาเรียนปุ๊บนะครับนึกถึงว่าอ๋อมันเป็นเว็บเพราะฉะนั้นเนี่ยในเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเข้าที่หน้านี้นะครับตัวเองก็จะเห็นอยู่ว่าตัวเองเรียนถึงไหนนะครับแล้วต่อไปต้องเรียนอะไ
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางแยกแต่ทางแยกจะมีแค่เลเวลเดียวก็คือหมายความว่าไม่ได้ลึกไปกว่านั้นนะครับทางแยกก็คือว่าถ้าจะดูวิดีโอก็กดที่วิดีโอมันก็เข้าไปที่เราก็เรียกกันภายในว่าหน้าโรงภาพยนตร์หรือเธียเตอร์เพจนะครับก็เป็นวิดีโอเพลเยอร์ก็คือหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมจะต้องมี progress barจะต้องมีบอกว่าปัจจุบันดูถึงไหนดูแล้ว progress save หรือยังไม่ได้ save อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความอุ่นใจของผู้เรียนนะครับแล้วก็มี navigation ถ้าเขาต้องทำ quiz หรือว่า test นะครับจาก learning path เขากดมาก็มาเปิดหน้า test นะครับปัจจุบันก็จุฬามุกยังเพิ่งเกิดนะครับฟีเจอร์ก็ไม่ได้เยอะมาก test ก็จะเป็น multiple choice เป็นหลักเรียกว่าเป็นหลักเลยก็คือ 100% เป็น multiple choice นะครับแต่ Multiple Choice ก็หมายความว่ามันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับส่วนของ UI ก็จะเป็น constraint ของเทสนี้ว่าทำซ้ำได้ไหมทำแล้วมันจะบอกคำตอบไหมสิ่งที่เราเคยทำไปมันได้กี่คะแนนหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็น Multiple Choice แล้วก็ที่แบบจำเป็นต้องมีเลยตอนผมทำเพื่อแล้วอันนี้คือยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็น Quiz ที่เมื่อเขาตอบแล้วเราจะบอกว่าข้อไหนถูกหรือข้อไหนผิดเนี่ยเราจะมาบอกแค่ถูกผิดไม่ได้มันต้องมีขีดเส้นติ๊กถูกตรงข้อที่ถูกตรงไหนผิดต้องกาผิดนะครับอันนี้เป็นความบ้าส่วนตัวว่าเวลาเราดูกระดาษคำตอบเนี่ยเราต้องการเห็นผลถูกผิดนี้นะครับก็อีกหน้าหนึ่งอันนี้เป็น3หน้าหลักไปแล้วนะครับก็คือเมนเพจก็คือเป็น learning path แยกเข้าไปดูวิดีโอแยกเข้าไปดูตัวควิสนะครับต่อไปก็จะเป็นการสรุป progress นะครับของวิชานั้นก็หลักๆเนี่ยในเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกณฑ์ของเซอร์ติฟิเคตของจุฬามุกเนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างไรแต่หลักๆมันจะขึ้นอยู่กับ2 อย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับ progress ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถึงหรือยังกับคะแนนรวมว่าถึงหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าของ progress เนี่ยก็จะมีแจกแจงรายละเอียดครับ tabulate ออกมาให้ดูว่าคะแนนตอนนี้คุณได้เท่านี้เพราะ quiz ต่างๆเนี่ยมันเวทเท่านั้นเท่านี้แล้วมันได้เท่าไหร่ก็คำนวณเลขออกมานะครับแล้วก็ progressหน้าตาจริงๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าก็ทำไงได้เนาะมันชื่อว่าจุฬามูกมันก็จะเป็นสีออกโทนชมพูนะครับก็เป็นหลักนะครับก็เป็นหน้าทั้ง4นั้นเราลองมาดูของแห้งๆแล้วดูของจริงอย่างรวดเร็วกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิชาBig Data Analytics นะครับก็ตัวโครงสร้างนี่คือหน้าหลักมี progress อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจริงๆก็เป็นชื่อของคนที่เรียนอยู่นะครับตรงนี้ในมุมของผู้เรียนอาจจะไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่แต่ว่าในมุมของคนสร้างคอร์สเนี่ยมันเป็นปุ่มอเนกประสงค์ว่าแต่ละวิชาเนี่ยคือต้องการมีลิงก์หรือว่าจะต้องการอินเทอร์แอคอะไรกับเขาบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านขวาของอันนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวlearning pathซึ่งถ้ามันมีไอเทมเดียวกดปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปอย่างชิ้นนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันมีหลายไอเทมนะครับมันมองไม่ชัดนิดนึงอันนี้เป็นรูปวิดีโออันนี้เป็นรูปแบบฝึกหัดมันก็จะขึ้นจำนวนว่าจริงๆบทนี้มีวิดีโอ1อันมีแบบฝึกหัด1อันเขาสามารถคลี่ออกมานะครับและแต่ละอันจะสังเกตว่าจะมีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับอย่างนี้ผมตั้งใจเรียนนะครับมันเรียนไปเกือบทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้น progress bar ที่เห็นเขียวๆเนี่ยแต่ละอันมันก็จะเต็มแล้วนะครับมันน่าจะมีอันเนี้ยอย่างพวกนี้แปลว่าผมยังเรียนไม่เสร็จถูกไหมครับอันนี้บทนี้ผมเพิ่งเรียนไปครึ่งทางนะครับดูวิดีโอเสร็จแล้วแต่ยังไม่ยอมทำ lab หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ในสิ่งที่เราค้นพบครับว่าจริงๆแล้วในการเรียนเนี่ยเราอาจจะมองใช่ไหมว่าการดูวิดีโอมันก็ต้องดูจอใหญ่ๆเลยก็ตามแต่เราค้นพบว่าคนใช้โมบายเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบให้มันเป็นอะไรที่น่าจะสามารถดูหรือเซิร์ฟด้วยโมบายได้ง่ายเนี่ยเราก็ค่อนข้างแคร์มากนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างของวิวที่ว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือจอเล็กๆในการเรียนมันก็จะเป็นลักษณะแนวตั้งไล่อย่างนี้นะครับยังมี progress เหมือนเดิมนะครับที่เราโชว์แล้วก็เป็นปุ่มเสร็จแล้วนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วกดเข้าไปดูวิดีโอหรืออะไรประมาณนั้นนะครับไหนๆก็เปิดขึ้นมาแล้วผมขอกดดูวิดีโอนิดนึงมีวิดีโอไหนที่ยังไม่ได้เรียนบ้างอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะครับทุกอย่างตาผมเบลอเองหรือว่าจอมันเบลอนะครับก็กดเข้าไปดูวิดีโอนี่ผมใช้เน็ตมือถืออยู่นะครับอาจจะช้าบ้างอะไรบ้าง
สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าตอนที่เราออเปเรตจุฬามุกตอบคำถามลูกค้านะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เกือบจะทะเลาะกันเป็นประจำเลยคือเรื่องของ progress อย่างช่วงต้นๆเนี่ยของการลอนช์ระบบใหม่ๆเนี่ยด้วยความยังไม่ชำนาญเท่าไหร่มันมี error มีความผิดพลาดในเรื่องที่ว่าดูวิดีโอแล้ว progress ไม่เห็นขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดบ้างบางคนก็อาจจะระบบมันไม่ดีไม่ขึ้นจริงๆบ้างก็มีการปรับแก้กันไปนะครับดังนั้นอย่างเรื่องของ progress เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยณเวลาดูวิดีโอใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีแถบสีเขียวข้างล่างเพื่อที่จะบอกว่า progress เนี่ยสำหรับวิดีโอเนี่ยจริงๆคุณดูส่วนไหนไปแล้วหรือส่วนไหนยังไม่ได้ดูบ้างนะครับตรงนี้ท่านอาจจะเห็นลำบากนิดนึงนะครับอันนี้เป็น UI ที่ปรับตอนหลังนะครับพอ play แล้วมันก็จะเร็วทุกอย่างไปนะครับผมลองกระโดดไปที่ตรงท้ายๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับพอดูไปเสร็จเนี่ยเราจะเริ่ม Process เห็นว่า progress พอวิดีโอมันเดินไป progress มันก็จะบอกเราไปคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยอันนี้ท่านอาจจะไม่เห็นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสีเขียวสีเดียวแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะทะเลาะกันประจำเลยนะครับผู้เรียนก็จะบอกว่าดูแล้วมันไม่ขึ้นหรืออะไรต่างๆการทำงานทุกอย่างในราดูตอนนี้เราก็เรียนรู้ในระบบ progress ของนะครับจุฬามุกนะครับบอกถึง connection ต่างๆท่านลองสังเกตนะครับนี่มันอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมขยายเนี่ยครับราดูเนสตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกมาที่ราดูเนสมันจะมี2สีพอเห็นไหมครับเลือกพอดูไปมันก็จะขาว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 ไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นเขียวคลัสเตอร์มาสเตอร์อันนี้จะเป็นสัญญาณให้ผู้เรียนอุ่นใจว่าถ้ามันเขียวเมื่อไหร่แปลว่าคุณไม่ต้องห่วงโปรเกรสคุณนะแปลว่ามันเซฟลงระบบเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าคุณยังดูว่าขาวขาวขาวแล้วคุณปิดไปเลยเนี่ยก็แปลว่าโปรเกรสในส่วนขาวนั้นน่ะระบบก็อาจจะยังไม่ได้รับรู้เท่าที่คุณดูก็ได้เลยประมาณนั้นนะครับหรือเข้าไปสามารถใส่หนวดต่างๆไปได้และจะสังเกตเห็นว่าก่อนท่านจะหลับกันผมปิดวิดีโอนี้ก่อนนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของกดผิดของจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูตัวควิสอินเทอร์เฟซของควิสนะครับนี่ขยายได้ซะใหญ่โตเลยนะครับก็เป็น multiple choice ธรรมดานะครับก็จะบอกว่าซ้ำได้ซ้ำไม่ได้นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นควิสที่ทำซ้ำกี่หนก็ได้นะครับแต่ไม่เฉลยแต่แอบบอกว่าเราเคยตอบถูกอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการคิดคะแนนของจุฬามุกเนี่ยตัวเทคนิคของแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะคิดยังไงมันก็เซตได้แหละแต่ว่าจุฬามุกเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรนะครับก็อันนี้น่าจะข้ามได้ก็คือที่พูดไปเมื่อกี้ว่าในคอร์สเนี่ยประกอบด้วย learning unit ต่างๆ learning unit ก็คือตอนนี้ไอเทมที่อยู่ได้ในแต่ละ learning unit ก็จะเป็นวิดีโอเป็นไฟล์ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเป็นตัวควิสหรือ post test ที่มีควิสหรือ test ที่มีค่าเท่ากันก็คือเป็น multiple choice นะครับก็ในจุฬามุกมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่า1วิชาเนี่ยจะประกอบไปด้วย pre testแล้วพอมันมี learning unit ต่างๆเนี่ยระหว่างทางมันจะมีควิสย่อยๆนะครับแล้วจะมี post test ปิดท้ายนะครับ pre test เนี่ยไม่คิดคะแนนนะครับเป็นการให้ผู้เรียนประเมินตัวเองว่าตกลงคุณรู้หรือไม่รู้อย่างไรนะครับแล้วทำซ้ำไม่ได้ไม่เฉลยคำตอบแต่บอกคะแนนนะครับอันนี้คือ pre test ที่จุฬามุกเซตเอาไว้ต่อไปควิสต่างๆเนี่ยนะครับจะแทรกอยู่จะเป็นท้ายบทบ้างหรือจะเป็นท้ายวิดีโอบ้างนะครับควิสพวกนี้จะทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้แต่จะไม่เฉลยนะครับแต่จะบอกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดแล้วบอกคะแนนนะครับต่อไปชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คือ post test ก็เรียกว่าแบบฝึกหัดตอนเรียนจบอะครับแบบฝึกหัดตอนเรียนจบเนี่ยจุฬามุกจะเซตว่าอันนี้จะใช้ progress มาว่าถ้า progress ยังไม่ถึง 80% จะมันจะถูกล็อกอยู่จะไม่สามารถเข้าไปทำ post test ได้นะครับ post test เนี่ยแน่นอนมันเป็น post test อะทำซ้ำไม่ได้นะครับไม่เฉลยคำตอบแต่บอกคะแนนนะครับคราวนี้สิ่งที่จุฬามุกเซตเอาไว้ว่าทำยังไงถึงจะได้รับ certificate นะครับอันนี้ก็เขาเซตไว้ที่ 60% ของคะแนนแต่ว่า weight แบ่งยังไง weight เนี่ยแบ่งไปที่ post test เนี่ย 50% นะครับ
แล้วควิสต่างๆไม่ว่าจะมีกี่ชิ้นก็ตามเนี่ยพวกนี้หารเท่ากันหมดแล้วก็มาคิดอีก 50% นะครับแปลว่าถ้าท่านเรียนวิชานี้ท่านต้องกลัวตกไหมครับถ้าท่านยังจำได้เนาะถ้าเราอยากได้ 60% ถูกไหมครับมีสิ่งที่ทำซ้ำไม่ได้คืออะไรครับ post test แต่ถ้าเราดูเรียนจบแล้วอ่ะเราทำควิสผ่านมาหมดแล้วเราทำ post มันถึงจะ progress ได้ 80% เราทำ post test เราได้คะแนนมาก้อนหนึ่งพบว่าเฮ้ย certificate ไม่ออก certificate ไม่เด้งเพราะว่าเราไม่ถึง 60% อาจจะได้ทำคะแนนได้น้อยหรืออะไรเงี้ยครับวิธีการต้องทำไงครับก็กลับไป boost คะแนนเก็บอันนี้ดีกว่าโลกแห่งความเป็นจริงตอนเราเรียนอีกเนาะนะครับเราจะไปขออาจารย์เพิ่มคะแนนเก็บก็ไม่ได้นะครับแต่ในจุฬามุกเนี่ยก็คือกลับไปบูสต์ที่ควิสต่างๆถ้ามันถึง 60% เมื่อไหร่นะครับก็แปลว่าเซอร์ติฟิเคทเด้งเมื่อนั้นนะครับเอ๊ะคราวนี้เราฟังดูก็มันอาจจะคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกับไทยมุกนิดนึงถูกไหมครับเหมือนใช่ไหมครับโอเคก็ให้เซอร์ติฟิเคทเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาของเซอร์ติฟิเคทก็จะมีสีต่างๆนะครับเรามีหมวดของวิชาอยู่5หมวดถูกไหมครับเอ๊ะทำไมผมโชว์4ใครเดาได้ไหมหมวดหนึ่งมันยังไม่มีก็เลยไม่มีเซอร์ติฟิเคทมาโชว์นะครับก็เซอร์ติฟิเคทเนี้ยมุมมองของจุฬามุกคือมองเป็นแค่รางวัลเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นมาร์กิ้งอะว่าเรียนครบแล้วเพราะว่าอิชชูของโลกนี้ก็คือว่าอย่างหลายคนก็ถามว่าเซอร์ติฟิเคทมันมีแวลูหรือเราต้องการที่จะขายเซอร์ติฟิเคทหรือว่าเราจะไปสมัครงานอะไรต่างๆได้ไหมนะครับณจุดนี้มันเป็นเซอร์ติฟิเคท of completion เฉยๆด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เนื่องจากมันเป็นออนไลน์ถูกมั้ยครับเราไม่ได้จัดสนามสอบด้วยคนที่มานั่งทำข้อสอบหรือว่านั่งเรียนอยู่เนี่ยจริงๆแล้วน่ะคือใครเราก็ไม่ทราบได้ถึงล็อกอินจะเป็นล็อกอินคนนั้นก็เถอะนะครับอันนี้ก็อยากจะขอแบ่งปันเหมือนกันนะครับว่าถ้าท่านใดก็คือมีแนวคิดหรือว่าพอที่จะทราบtendency ของโลกหรือต่างๆเนี่ย ก็อยากจะหารือเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้านะครับไทยมุกก็กำลังทำตัวเครดิตแบงค์ถูกไหมครับถ้าเมื่อถึงเครดิตแบงค์ก็แปลว่าเราต้องรับประกันเราต้องชัวร์ได้ระดับหนึ่งเลยนะว่าคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่กำลังทำข้อสอบหรือเรียนนั้นนะมันต้องเป็นตัวเขาจริงๆนะครับปัจจุบันผมส่วนตัวผมยังไม่เห็นโซลูชันเนาะหมายความว่าที่ขายแล้วหรือว่าที่ implement แล้วแต่ถ้าถามว่าทำเทคโนโลยีก็มีความเป็นไปได้นะครับเรื่องของการจับสัญญาณชีพอะไรต่างๆของผู้เรียนเนี่ยมันก็ต้องมีซิกเนเจอร์มีแพทเทิร์นของผู้เรียนคนนั้นซึ่งเฟคกันลำบากนะครับแต่คงเป็นขั้นไปขั้นหนึ่งจุฬามุกคงตามไปครับคงรอให้ไทยมุกทำก่อนเนาะนะครับก็อันหนึ่งที่อยากแชร์ครับแต่นี้มันอ่านไม่ชัดนิดนึงแต่ว่าในวิชาจุฬามุกเนี่ยปุ่มด้านขวาเนี่ยจะเหมือนกันหมดก็คือว่าจะเป็นลิงก์กลับไปยังข้อมูลในเว็บไซต์จุฬามุกนะครับมันจะละเอียดกว่าอีกอันนึงเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันใน Facebook Group แปลว่าทุกครั้งที่เราเปิดจุฬามุกเนี่ยเราจะเปิด Facebook Group เพื่อสื่อสารไว้คู่ด้วยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเครื่องมือ SX หรืออะไรก็ตามเนี่ยฟังก์ชันของการพูดคุยกันมันก็คือ discussion boardถูกไหมครับซึ่งมันฝังอยู่ในตัว LMS ตัวแพลตฟอร์มเลยอันเนี้ยก่อนที่เราจะเริ่มจุฬามุกกันเราก็พูดคุยถกเถียงกันพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะ discussion board อ่ะมันต้องมีเราจะใช้ discussion board ใน Crossview ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตจุฬามุกตัวนี้หรือเราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นไปเลยนะครับวันนั้นก็มีหลายประการเช่นเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มตัวนี้จุฬามุกเบสบน Crossview ซึ่งใช้ Facebook เป็นตัวล็อกอินเพราะฉะนั้น assumption ที่1ก็คือว่าใครก็ตามที่เข้ามาเรียนในคอร์สเราเนี่ยเขาอ้างไม่ได้ว่าเขาไม่มี Facebook เพราะว่าเขาก็จะเข้ามาเป็นนักเรียนไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้น choice ของการใช้ Facebook พูดคุยก็เป็น choice 1ละเป็น choice 1นะครับแต่ทีนี้แน่นอนเนี่ยถ้าเรามี discussion board มันดีกว่าตรงไหนมันดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเราแคร์ลึกๆในเรื่องของการวัดผลการเรียนรู้เรามักจะมีแนวคิดในการเอาอะไรใน discussion board มาเกี่ยวข้องกับการผ่านหรือไม่ผ่านคอร์สครับ participation ใน discussion board ใช่ไหมซึ่งเราไปถ้าเราไปใช้ในตัว Facebook group เนี่ยเราไม่ปัจจุบัน Facebook มันกันทุกวิถีทางเลยมันยากมากที่จะไปดึงข้อมูลมาจากตัวนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะวันนั้นที่เราตัดสินใจก็บอกว่าใช้ Facebook เถอะนะครับสาเหตุคือ discussion board ในคอร์สวิวมันห่วยก็เลยใช้ Facebook ไปก่อน
นะครับและอีกขั้นหนึ่งก็คือถ้าใช้ discussion board ใน cost view ก็เหนื่อยผมใช่ไหมผมก็ต้องไปแก้ให้ discussion board มันใช้ได้ดีแต่ปรากฏว่าเราก็เริ่มไม่ได้ทดลองเปรียบเทียบนะครับแต่เริ่มมีความคิดว่าหลังจากสังเกตดู interaction แล้วเนี่ยจริงๆแล้วสมมตินักเรียนเรียนสักลงทะเบียนเรียนสัก 2,000 คนมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกที่เข้ามาจอยใน Facebook group นะครับแต่ก็เมื่อเขาเข้ามาจอยใน Facebook group เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าก็พูดจากันพอสมควรนะครับมีการแชร์กันพอสมควรนะครับผมคิดว่าอันนี้คือคิดเองเองเนาะว่าถ้าเป็น discussion board ในระบบของ MOOC เนี่ยมันอาจจะไม่ encourage การพูดคุยมากนักนะเราอาจจะต้องไปกระตุ้นเยอะหน่อยแต่ความที่ว่าเขาอยู่ในของที่มันหน้าตาเหมือน Facebook เป็นของที่เขาคุยอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความหนึ่งคือคุ้นเคยเช่นเขารู้ว่าจะโพสต์รูปยังไงเขารู้ว่าคอมเมนต์ต่อกันได้นะครับประกอบกับความที่ว่าใช้ Facebook account ซึ่งเหมือนกับพูดคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเนี่ย interaction พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกิดเยอะนะครับและที่เราเห็นเรียกว่าอันนึงก็คือว่าพอเป็น Facebook group เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นทางการนักหรือไม่ต้องซีเรียสต้องมาถามเรื่องการเรียนอะไรกันตลอดเวลานะครับสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบบรรยากาศนี้พอสมควรเลยเป็นนิสัยคนไทยเนาะนะครับเมื่อเรียนจบแล้วเดาว่าเกิดอะไรขึ้นใน Facebook group ครับเซอร์ติฟิเคตมาตึมเลยครับสักพักเปิดคอร์สไปผ่านไปไม่กี่วันมาแล้วจบแล้วครับเอาเซอร์ติฟิเคตมาโชว์ก็เริ่มขอบคุณกันใช่ไหมก็ต้องขอบคุณเนี่ยจริงอยากโชว์เซอร์ติฟิเคตเป็นผมก็ทำนะครับแต่เราก็มองเห็นว่าเออ ถ้าเป็น discussion board ข้างในตัวMOOCเองเนี่ยอาจจะไม่ส่งคือถามว่าทำได้ไหมมันก็โพสต์รูปได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ส่งเสริมบรรยากาศนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นก็คงยังตราบเท่าที่จุฬามุกยังล็อกอินเป็น Facebook ถ้าของจุฬามุกนะครับก็คงใช้ Facebook group ในการพูดคุยกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจริงๆใช้ discussion board ก็ดีอย่างนึงตรงที่ว่าในการจัดการเนี่ยครับเราเปิดเป็นรุ่นเพื่อที่จะเอา TA กับอาจารย์มาสามารถที่จะตอบคำถามผู้เรียนได้ถูกไหมครับเราค้นพบปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งเราชอบมากเลยก็คือว่าเวลามาถามเนี่ย TA กับอาจารย์ไม่ทันตอบหรอกเพื่อนๆก็จะมาแย่งกันตอบนะครับก็เรียกว่าผมว่าก็เกิดการเรียนรู้ที่ดีอะนะครับหลายๆครั้งเคยมีอย่างช่วงต้นๆที่ผมเล่าให้ฟังว่า progress ของตัวระบบมันถูกผิดบ้างหรือว่าคนยังไม่คุ้นเคยบ้างเนี่ยเขาก็มาถามก็จะมีคนเข้ามาดีเฟนต์ให้มันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เคยแม้กระทั่งมีทริคแบบอ้อมๆแต่ก็ตลกดีว่าให้ทำอย่างนี้ก่อนแล้ว progress จะขึ้นแน่ๆอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งจริงมันก็เป็นจุดด้อยของระบบเราซึ่งเราต้องแก้ไขแต่ว่าผู้เรียนเองก็มาบอกว่าเออถ้าอยาก progress ขึ้นไม่เป็นไรใช้ท่านี้แล้วมันจะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมขอข้ามละกันเผอิญว่ามันเป็น conversation ที่จริงๆอยากเล่าให้ฟังแต่ว่าตัวมันเล็กเหลือเกินนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าสถิติณปัจจุบันนะครับเปิดมา11เดือนเปิดไปได้30คอร์สนะครับการเปิดอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วมันจะต่างกับตัว TCU นิดนึง TCU เราจะเปิดเป็นรอบเป็นรุ่นเลยใช่ไหมครับรุ่นใหญ่เปิดไปเลยเป็นล็อตนะครับแต่ว่าของจุฬาก็คอนเทนต์มันมีเท่านี้ก็ค่อยๆออกไปเรื่อยๆ30คอร์สเนี่ยมีก็ไปนับตัว unique learner ก็จะได้ประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับ enrollment ก็แค่enrollment ก็ 50,000 ประมาณเกือบ 60,000 นะครับที่นั่งทั้งหมดก็ที่เปิดไปทั้งหมดก็ประมาณ 65,000 นะครับก็ไม่เต็มเพราะว่าบางวิชาก็คืออาจจะเป็นวิชาที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในความสนใจหรืออะไรบ้างก็จะมีที่นั่งเหลือนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เรียกว่าความตั้งใจที่จะให้คนมาเรียนรู้เนี่ยก็อย่างน้อยตัวที่นั่งที่เปิดไปเนี่ยก็มีคนมารีจิสเตอร์เรียกว่าเกือบเต็มมาแหละนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของการสำรวจใช่ไหมครับตอนแต่ละครั้งที่เราลงทะเบียนเนี่ยถ้า user เป็น user เดิมเคยให้ information กับเราไปแล้วมันก็จะไม่ถามอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็น user ใหม่ในวิชาจุฬามุกเนี่ยเขาก็จะถาม information ก็คือว่าคุณเกิดปีอะไรนะครับระดับการศึกษาเป็นอย่างไรพวกนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยก็คือขอร้องมาว่าขอเก็บให้หน่อยเถอะเพราะว่าอยากที่จะอย่างน้อยเราจะได้เอาไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในอนาคตได้ว่าเราจะปรับปรุงมุกของเราอย่างไรนะครับก็ด้วยความที่ใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาด้วยมั้งครับคนเรียนจำนวนหนึ่งก็เป็นนิสิตเราเองด้วยเพื่อนๆหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับการศึกษาสูงสุดเนี่ยก็โดดเด่นแล้วก็ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่ง
ก็จะเป็นระดับปริญญาตรีนะครับอีกเซตหนึ่งส่วนสี่ก็จะเป็นต่ำกว่าปริญญาตรีอีกหนึ่งส่วนสี่ก็เป็นสูงขึ้นนะครับช่วงอายุนะครับก็อยู่ในช่วง25-34ปีเป็นเยอะมากนะครับนั่นก็คือนิสิตนักศึกษากับคนทำงานใหม่ๆนะครับแต่ก็มีขึ้นไปในอายุมากๆก็มีเหมือนกันอันนี้เป็น unique profile นะครับคือหมายความว่าแต่ละคนก็อาจจะลงทะเบียนหลายวิชาก็ตามแต่พวกนี้ก็คือเปรียบเสมือนมีคนที่แตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยคนเป็นตัวตนจริงๆเนี่ยประมาณ 22,000 คนนะครับในการกระจายนี้นะครับต่อไปนี่คือว่าเราก็สนใจเหมือนกันว่ามันจะมีลูกค้าประเภทที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับคอยติดตามว่าเดี๋ยววันนี้จะเปิดนะตอนเช้าต้องนั่งรอแล้วเพื่อที่จะลงทะเบียนเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับวิชาจุฬามุกตอนนี้เราเปิดมาทั้งหมด30วิชานะครับคนลงทะเบียนซ้ำหมายความว่าคนที่ลงทะเบียนจำนวนวิชาจุฬามุกเยอะที่สุดคิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับเราตัดเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วนะเพราะเจ้าหน้าที่มันเข้าทุกวิชาเลยนะครับก็อันนี้เราจะเพิ่งนับเมื่อเช้าออกมาก็มีอยู่มากสุดลง24วิชาใน30วิชานี้นะครับไม่รู้เขามีเส้นหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันที่เปิดเขาก็คงมานั่งรอนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับแต่ทั้งหมดมี30เขาก็พลาดไป6เหมือนกันนะนะครับไม่ได้มีคนเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเยอะคนที่ลงทะเบียน24วิชาเนี่ยมีอยู่3คนเรารู้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูตอนนี้ว่าเป็นใครเพราะว่ายังไงเรามีประวัตินักเรียนอยู่แล้วแต่ว่าเราไปดูเช็คเจ้าหน้าที่ออกไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี้ก็จะครบ30หรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ไม่มีโปรไฟล์ให้ดูต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าปีหน้าเชิญมาพูดอีกเดี๋ยวผมไปหาให้3คนนี้คือใครนะครับต่อรองกันเลยนะครับเหมือนยึดเป็นตัวกันอยากมานะครับก็40%ของunique user เนี่ยก็ลงมากกว่า1คอร์สแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะครับก็อาจจะ2คอร์ส3คอร์สนะครับก็มีคนประมาณเกือบ500คนซึ่งลง10วิชาขึ้นไปนะครับก็จาก 20,000 กว่าก็จะมีคนที่ใช้นี้นะครับก็เท่าที่ผมดูการกระจายเนี่ยก็ไล่เรียกไป1วิชา2วิชาก็ค่อยๆลดลงมานะครับก็แปลว่าเราคงทำอะไรได้ถูกระดับ1แหละที่ทำให้ไม่ใช่ว่า1วิชาแบบวันช็อต1วิชาแล้วก็เลิกกันไม่อยากจะมาหาจุฬามุกอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็พอมีแต่ก็ลดหลั่นลงไปนะครับก็success rate นะครับ total enrollment ทั้งหมดตอนนี้นับเฉพาะวิชาที่ปิดคอร์สแล้วอ๋อเดี๋ยวผมต้องเล่าคำว่าปิดคอร์สก่อนนิดนึงเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนกับไทมุกนะครับคำว่าปิดคอร์สของจุฬามุกคือปิดระยะการเคลมเซอร์ติฟิเคตก็คือเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าเขาจะเข้าไปดูวิดีโอจะเข้าไปทำอะไรเพิ่มเขาก็จะมี progress ของเขาขึ้นยังขึ้นตามปกติแต่ว่า1ก็คือการดูแลของเราการ TA เข้ามาตอบคำถามมันอาจจะไม่มีแล้วนะครับแล้วเซอร์ติฟิเคตก็ไม่ออกเป็นระบบเดียวกันนะครับณวันนี้เฉพาะวิชาที่ปิดแล้วเนี่ยมี enrollment อยู่ทั้งหมด 42,000 นะครับน่าจะจบสักเท่าไหร่ต้องให้อย่างนี้ว่าจุฬามุกเนี่ยอาจจะไม่เหมือน TCU จุฬามุกเนี่ยเนื้อหาสั้นก็คือหมายความว่าวิชานึงอ่ะก็ใครเกิน3วิชามานี่โกรธไอ้3ชั่วโมงมานี่โกรธกันเลยไม่เอาควรจะน้อยๆนะหมายความว่าประมาณ2ชั่วโมงเนื้อหาวิดีโอนะครับก็ประมาณอันนี้คือต้องเรียนว่าเท่าที่พูดคุยเขาบอกว่าจุฬามุก success rate เยอะนะครับก็หมื่นกว่าคนแต่ต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าเราเก่งวิชาเราอาจจะง่ายนะครับสั้นหรืออะไรก็ตามแต่โอเคเราก็อยากรู้แหละว่าคือมันก็ต้องใช้ความตั้งใจจำนวนหนึ่งแล้วเนาะที่จะเรียนจนจบได้นะครับก็อันนี้ก็จะคิดเป็นประมาณ 26% นะครับถ้าเวลาพูดคุยกับคนในวงการก็เรียกว่าเป็นเลขที่สูงนะครับแต่เราก็รู้ว่าคือเลขมันก็ไม่ได้บอกอะไรอ่ะมันไม่ใช่วิชาเดียวกันมันไม่ใช่สถานการณ์เดียวกันมันไม่ใช่เนื้อหาเดียวกันนะครับแต่ก็เพื่อที่จะอย่างน้อยก็เป็นเบนช์มาร์กในวิชาถัดไปของเราเองแต่ว่า 26% ก็มีเรนจ์แวรี่ครับต่ำสุดเนี่ย 8% เท่านั้นเองหมายความว่าวิชามีอยู่บางวิชาเนี่ยก็ลงทะเบียน
อาจจะเต็มหรือไม่เต็มก็ตามแต่ว่าคนที่คำว่า success หมายความว่า claim certificate ในเวลานะครับ 8% นี่ต่ำสุดนะครับวิชาที่สูงสุดขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งก็คือคนลงทะเบียนเนี่ยผมไปดู data วิชานี้แต่จำไม่ได้วิชาอะไรแต่ว่าลงทะเบียนใน enrollment คือ 2,000 จบ 1,000 ไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันคงง่ายมากๆอ่ะนะครับก็อันนี้เป็น success rate นะครับโอเคเรามีเวลาเท่าไหร่ครับวันนี้ส่งแข่งชาติเนาะได้นะครับก็ตรงนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวผมผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องเทคนิคอลแล้วนะครับผมขอมือนิดนึงว่าใครในที่นี้มาจากฝั่งเทคนิคอลบ้างครับของ MOOC อ๋อมีนะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคมีใครมาจากฝั่งเทคนิคอลสนใจว่าเบื้องหลังเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรยังไงมีไหมครับอ๋อมี3ท่านนะครับเดี๋ยวปล่อยท่านอื่นกลับก่อน งั้นอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับก็จริงๆมันบิ้วมาจากคอสวิวนะครับคอสวิวเนี่ยผมอยากจะชี้ตรงนี้นิดหนึ่งว่าเผอิญว่าจุดในมุมของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็อยากจะเดินเต็มสูบในเรื่องของ competency based outcome based อย่าง LMS ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการไป map outcome เข้ากับตัวคะแนนต่างๆอะไรต่างๆนะครับแล้วตัวเนี้ยมันถูกใช้ build ขึ้นมาบน MOOC นะครับสิ่งที่เราอยากทำมากๆเลยก็คือว่า MOOC เนี่ยมันจะต้องเป็น1 channel ในการมองว่าคน1คนเนี่ยเขาเรียนเนี่ยถ้าเรามองเป็น competency based หรือ outcome based outcome เขาสร้างขึ้นมาเขาทำอะไรได้มันอาจจะมาจากชั้นเรียนก็ได้อาจจะมาจากกิจกรรมหรืออาจจะมาจากการเรียนด้วยตัวเองหรืออะไรก็ได้ MOOC ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าซึ่งวันนี้ยังไม่เสร็จวันนี้ต้องเรียนว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยากแชร์แล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าเราปูแพลตฟอร์มเนื่องจากแพลตฟอร์มมันเป็น outcome based อยู่แล้วเนี่ย MOOC จะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมามองเป็น1 channel สุดท้ายเราจะมีโปรไฟล์ของคนที่คือก็แพลนยาวนะครับเหมือนกับอันนี้นึกภาพตามความฝันผมนะครับแต่ละคนผู้เรียนเนี่ยเอาเป็นนิสิตจุฬาก่อนแล้วกันเขาก็จะมีสไปเดอร์ชาร์ตหรือว่าเรดาร์ชาร์ตที่เหมือนบอกพลังด้านต่างๆของเขาเรามองเป็นเอาท์คัมก็ได้ MOOC เนี่ยการเรียนจบ MOOC 1อันและการทดสอบการเสร็จที่ MOOC ว่าได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในอินพุตของตัวคอมพีเทนซีที่เป็นตัวสไปเดอร์ไดอะแกรมของเขาเหมือนกันนะครับแต่นั้นมันยังมาไม่ถึงเดี๋ยวมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวสัก IEC 2020เดี๋ยวเชิญผมมาใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะถึงวันนั้นนะครับก็อันนี้เป็น outcome based นี้เป็นหลักฐานว่ายังดำเนินต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วผมมาเล่าเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมีใครได้ฟังบ้างไหมโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ยังจำได้ไหมครับว่านะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยผมมองว่า MOOC มันต้องเป็น channel นึงในการเข้ามาตอบภาพรวมเดียวกันนี้ได้นะครับอันนี้ข้ามไปกันcost view นะครับโครงสร้างของเราตอนนี้ก็ architecture คงไม่ต่างจากทางฝั่งของไทยมุกมากก็คือมี cloud server อยู่อันนึงแต่ cloud เราก็คือใช้เช่าใช้นะครับก็มีข้อดีบ้างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดวิชา top hit ในรุ่นที่2รุ่นที่3หลังจากที่เราเรียนรู้แล้วว่ามัน hit เนี่ยนะครับแล้วคนเฝ้าคอยกันเนี่ยนะครับอย่างเวลาเราใช้คลาวด์ที่เราเช่าใช้เนี่ยนะครับณเช้าวันที่เราจะต้องเปิดวิชานี้เราก็อัพเครื่องขึ้นไปเพื่อที่จะให้ระบบมันสามารถรองรับการลงทะเบียนได้นะครับแล้วพอพ้นจริงๆพวกเนี้ยมันจะมีพีคโหลดจริงๆไม่เกินครึ่งวันหรอกครับเพราะฉะนั้นเราอัพขึ้นไปเรายอมเสียตังค์อัพระบบขึ้นไปเพื่อให้การเรียนการสอนการดูมุ้งต่างมันไม่กระทบกับการที่ว่าคนจำนวนมากเข้ามารอกดลงทะเบียนตัวนี้ถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราลืมกระเป๋าเราก็จะแฟบเลยครับเราก็ต้องลดมันลงมานะครับที่บอกว่ากระเป๋าจะแฟบเพราะว่าผู้ดูแลอินฟราสตรักเจอร์ของผมเมื่อเดือนที่แล้วต้องการรองรับตัว Data Big Data ระบบเนี่ยสมมติระบบผมเรียกว่ามีพลังอยู่2หน่วยพลังของเครื่องแล้วกันรองรับโหลดได้เท่าไหร่ผมเรียกว่า2หน่วยนะครับตอนที่เปิดรับ Big Data เนี่ยก็เพิ่มเลยครับเพิ่มเป็น10หน่วยแปลว่าเพิ่มพลังของเครื่องอ่ะขึ้น5เท่านะครับเป็นเวลาครึ่งวัน
พอครึ่งวันจบปุ๊บเราก็ลดระดับพลังจาก10หน่วยเนี่ยลงมานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเจ้าเพื่อนผมที่ช่วยดูแลอินฟราสตรักเจอร์ให้ลดจาก10หน่วยเนี่ยไม่ได้ลดกลับมาที่2หน่วยเขาลดจาก10หน่วยกลับมาที่4หน่วยผ่านพ้นไป1เดือนค่าใช้จ่ายผมขึ้นไป 20-30% นะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อลูกค้าก็จะใช้เครื่องที่เร็วขึ้นนะครับก็นั่นเป็นข้อดีของการใช้คลาวด์นะครับอ่ะคราวนี้เรื่องของวิดีโอนะครับเรื่องวิดีโอก็คือเรายังไม่มีตัวสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์เพราะนั้นเราก็เช่าใช้อยู่ดีนะครับแต่คำว่าเช่าใช้เนี่ยก็แปลว่าตอนนี้เราใช้งบประมาณในการจ่ายวิดีโอจ่ายค่าเซอร์วิสมันแต่เรียกว่าถ้าเทียบกับค่าคลาวด์แล้วถูกมากครับในข้อดีของการใช้สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์นี่คือแปลว่าเราสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งเนาะซอร์สของเราว่ามันเซคเคียวแล้วก็ไม่มีใครสามารถคือพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเดี๋ยวแฮกเกอร์มาเขาก็จะพยายามดูดไปให้ได้แต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการวางวิดีโอไว้ในเซอร์วิสพวกนี้มันก็จะไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้คนอื่นก็จะกำหนดได้ว่า URL ที่สามารถ embed player เข้าไปได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในเว็บไซต์เราเท่านั้นนะครับปุ่มดาวน์โหลดต้องไม่มีนะครับเสิร์ชแล้วไม่ปรากฏในตัวเซอร์วิสอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็ใช้เซอร์วิสไปนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์มาปีที่แล้วใช่ไหมครับผมโชว์ภาพนี้เหมือนกันแต่มันยังไม่มีเมฆสีเหลืองๆด้านขวาเมฆสีเหลืองด้านขวาเนี่ยไว้โอกาสถัดไปเชิญอีกนะครับจะเป็นเรื่องของ e-portfolio ที่จะเอามาเข้าเชื่อมกันนะครับไอ้สไปเดอร์ไอ้เรดาร์ชาร์ตแล้วก็การบอก outcome บอกอะไร competency นะปัจจุบัน competency target นะครับมี evidence ประกอบอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ cost view ก็จะมีขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็น e-portfolio ซึ่งเชื่อมไปอย่างที่มุมมองของเรามองว่า MOOC เนี่ยครับแต่ละครั้งที่เราเรียน MOOC แต่ละคะแนนที่เราได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น evidence ซึ่งสามารถก่อนเพราะวันนี้ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ได้ทำสามารถที่จะเอาเข้ามารวมใน portfolio แบบ lifelong learning ของผู้เรียนแต่ละท่านได้นะครับก็อ่ะมีคอนเซปต์ง่ายๆของ MOOC นะครับอันนี้ผมเขียนว่า My Course View MOOC จริงๆอยากที่จะมองทางเทคนิคนี้ก็คือว่าแพลตฟอร์มที่ใช้รันเนี่ยนะครับจริงๆคือ My Course View ที่ข้างล่างเนี้ยก็จะเป็น data นะครับแล้วก็ไอ้ตัว learning management ซึ่งอาจารย์ใช้ในห้องเรียนนะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซประมาณนี้นะครับออนไลน์คอร์สแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ MOOC เนี่ยจะวางอยู่บนความสามารถของตัว learning management system นี้อีกทีนึงนะครับเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มตัวนี้ถ้าอย่างกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยก็คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการ MOOC นะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นจุฬา MOOC หรืออะไรทั้งสิ้นและคราวนี้จุฬา MOOC อยู่ตรงไหนจุฬา MOOC อยู่ที่นี่เอามาวางข้างบนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแพลตฟอร์ม Courseview MOOC เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มให้บริการ MOOC จุฬา MOOC เป็นโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคอนเซปต์ก็คือจะให้เปิด Massive เรียนฟรี Open นะครับมีแพทเทิร์นของมันอยากจะเปิด3วิชาต่อเดือนนะครับมีแพทเทิร์นของการมี pre-test post-test พวกนั้นเป็นโครงการนะครับก็มาเปิดผมอยากมองว่าเปิดร้านมาเปิดร้านอยู่บนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราผลิตแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อจุฬามูกถูกไหมครับณปัจจุบันมันก็มีร้านต่างๆที่วางอยู่บนนี้ยกตัวอย่างเช่นเสียอันนี้เป็นร้านตัวอย่างอันมาก่อนหลังตามจุฬามุกมาเลยแต่ว่าเป็นโครงการเล็กมากก็คือนิสิตวิศวะบอกว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะทำการทดสอบเปิดให้สอบอะให้นักเรียนสมัครมาจากทั่วประเทศแล้วก็รุ่นพี่เขาจะมาออกข้อสอบความถนัดวิศวะนะครับแล้วก็มาจัดห้องสอบให้นักเรียนเข้ามาสอบที่คณะเลยเขาต้องเด็กต่างจังหวัดต้องบินเดินทางกันมาเลยนะครับทั้งวันเนี่ยมาสอบตอนเช้าเสร็จเขาก็ตรวจข้อสอบเสร็จเขาก็จะให้ฟีดแบ็กว่าความถนัดวิศวะของคุณเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จัดติวก็คือเฉลยข้อสอบณวันนั้นที่นักเรียนบินมานะครับแต่อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสถานที่ก็คือว่าสถานที่ไม่เรียบร้อยคือแปลว่าทางคณะนี่ไม่อนุญาตให้นักเรียนมาค้างที่คณะทางนักเรียนก็เลยต้องเปลี่ยนท่าก็หันมาหาแพลตฟอร์มบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราให้สอบออนไลน์ไปเลยแล้วเดี๋ยวไลฟ์เรื่องของการเฉลยข้อสอบนะครับก็ทำให้นักเรียนก็คือแก้ปัญหาปลอบไปว่าค่ายนี้ยังสามารถจัดได้แต่ว่าจัดเปลี่ยนจากการที่ว่านักเรียนเขาต้องบินมาอยู่เพราะว่าเราไม่ให้ค้าง
นะครับก็ไปทำออนไลน์แทนข้อดีเขาที่เขาได้มาทันทีก็คือว่าจำนวนนักเรียนที่เคยรับได้ประมาณหลักร้อยเนี่ยร้อยสองร้อยคนเนี่ยก็แปลว่าเขาเปิดเป็นจำนวนหลายพันได้ทันทีนะครับตอนนั้นผมก็ลุ้นตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็เปิดเป็นออนไลน์คอร์สแต่คราวนี้การสอบเนี่ยมันไม่เหมือนกับMOOCโดยทั่วไปต่อไปแล้วเพราะว่าMOOCเนี่ยเวลาเข้ามาทำเขาไม่ได้เข้ามาระดมทำพร้อมกันถูกไหมครับเขาจะค่อยๆเข้ามาแต่ตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนไว้700แปลว่ามีคน700คนมีเวลาสอบ3ชั่วโมงใช้ฟีเจอร์จับเวลาในคอร์สบิลด้วยแต่คอร์สบิลเนี่ยไม่เคยจับเวลา3ชั่วโมงมาก่อนผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับจับเวลา3ชั่วโมงแล้วนักเรียนเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นตอนประมาณ11โมงกว่าก่อนเที่ยงอ่ะซึ่งทุกคนต้องถล่มกดซับมิทของเข้ามานะครับก็มีการลองกันก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่เขาก็จะมีหน้าตามีอะไรคือเด็กเขาก็จะออกแบบโลโก้สีเสืออะไรเป็นกระตงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ไปไลฟ์สดหลังจากนั้นก็นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูแต่ก็จะเป็นตัวอย่างของอีกอันนึงซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับจุฬามุกมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเราใช้ไอ้ความสามารถของแพลตฟอร์มนี้เดียวกันนะครับร้านถัดมาก็คืออย่างร้านของอันนี้ของวิศวะจุฬาเองนะครับคอนเซ็ปต์ต่างจากจุฬามุกก็คือว่าไม่ค่อยมีเงินทำโปรดักชันก็คืออยากจะเอาของในคอร์สเนี่ยทำเร็วที่สุดแต่ต้องบอกผู้ดูว่าอย่าคาดหวังคุณภาพมากนะก็คือเอาเร็วๆอ่ะอัดรายได้ในวิชาเอาออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่ากำลังทำอยู่นะครับก็เปิดร้านขึ้นมาได้หมายความว่ากฎเกณฑ์หรือแบรนดิ้งอะไรต่างๆมันยังเป็นต้องไปอะไรกันเหมือนกับจุฬามุกเสมอนะครับแล้วก็อันเนี้ยทำเกิดขึ้นมาแล้วนี้เขาเรียกว่าจุฬามุก achieve ก็จะเป็นโจทย์ของโซลูชันอันหนึ่งที่ใช้แพลตฟอร์มจุฬามุกพร้อมกับเนื้อหาเนี่ยแต่ไปตอบโจทย์ corporate training นะครับก็จะมีเว็บไซต์หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นพาสเวย์ในการเรียนปัจจุบันมีพาสเวย์ data science ขึ้นมาแล้วก็มีคอร์สอยู่4คอร์สนะครับส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่อันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็คือเป็นไปทำต่อพวก corporate training นะครับสามารถไปเชื่อมต่อเข้าได้กับตัวระบบของเอกชนนะครับก็แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแพลตฟอร์มเดียวกันแต่แล้วแต่ว่าเราจะเปิดร้านแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆอันนี้มาก่อนจุฬามุกอีกนะครับเป็นโครงการที่ผมกับคณะวิศวะเข้าไปร่วมกับทางฝั่งของควบคุมยาสูบนะครับก็คือเปิดเขาก็จะมีปกติเขาก็จะมี e-learning แต่ละปีนะครับเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศเนี่ยเรียนผ่าน e-learning ก็มาใช้คอร์สวิวก็ใช้เป็นวิชาแรกๆนะครับแต่ก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับถัดมาก็จะเป็นจุฬามุกนะครับจะเห็นว่าก็เป็นกิมมิคเล็กน้อยแหละหมายความเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของสีสันอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวโครงสร้างก็ยังเหมือนกันแต่เหมือนก็ไปเปิดร้านแต่ละอันนะครับอันนี้เป็นของจุฬามุก achieve แล้วก็ตัว open rerun ของคณะวิศวะนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ฟังก์ชันก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังโครงการค่ายของเด็กนิสิตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนื่องจากมันไม่ชัดปุ่มตรงนี้ของจุฬามุกเนี่ยมันจะเขียนว่าคุยกันบน Facebook Group นะครับแต่ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มอเนกประสงค์แหละว่าพอเราเซตอัพคอร์สขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่ปุ่มอะไรก็ใส่เข้าไปอันนี้เขาจะมีปุ่มก็คืออันที่1ไลฟ์สดเฉลยข้อสอบก็แปลว่าลิงก์ไปยัง Facebook Group ที่ทำไลฟ์ตอน 11:45 นะครับและอันนี้ก็จะเป็นโหลดเอกสารหนังสือรวมสูตรที่เขาต้องแจกให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับมีฟังก์ชันอันนึงที่จริงๆยังไม่ได้เปิดใช้ในจุฬามุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในวิชานี้ใช้แล้วก็คือเป็นคล้ายๆกับ distribute ของไปยังผู้เรียนเป็นรายคนนะครับอย่างการตรวจคะแนนของระบบเนี้ยนักเรียนเขาไม่ได้ให้ระบบ MOOC ของเราตรวจเวลานักเรียนส่งงานปุ๊บเสร็จเขาเข้ามาดาวน์โหลดตัว Excel ของตัวคำตอบนี้ออกไปแล้วเขาไปตรวจข้างนอกพอตรวจข้างนอกเสร็จเขาอัพโหลดตัวคะแนนนี้มาแล้วเข้าระบบนะครับแต่มันจะมีฟังก์ชันเบื้องหลังอยู่อันหนึ่งที่ว่ามันก็จะหยิบคะแนนของแต่ละคนเนี่ยไปส่งให้หมายความว่านักเรียนแต่ละคนพอล็อกอินเข้ามานี้ไม่ได้โชว์นะครับเขาก็จะมีคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเป็น delivery box ของเขาเองที่ระบบส่งให้เขาโดยเฉพาะก็จะอย่างตอนที่ใช้ในเคสนี้ก็จะเป็นเรื่องของคะแนนที่พี่เขาตรวจออกมาของแต่ละคนนะครับก็หมดแล้วครับก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะมองขยายความให้ฟังนิดหนึ่งว่าคอสวิวที่มองเป็นแพลตฟอร์มนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันจะให้บริการนะครับMOOCอื่นๆหรือว่าออนไลน์คอร์สหรือว่าท่าอื่นได้อย่างไรนะครับ
วันนี้เรามองเป็น2ท่าก็คือเป็นการที่ว่าสถาบันหรือใครก็ตามเนี่ยจะมาเปิดเป็นออนไลน์คอร์สโตร์ก็ได้นึกภาพโอเพนรีรันของจุฬาของวิศวะนะครับหรือว่าตัวอันที่เป็นของนิสิตนั่นน่ะก็คือแปลว่าอะไรไม่มีอะไรมากก็แปลว่าเอาคอนเทนต์มาโหลดเข้าที่จุฬามูกนะครับปรับแต่งธีมต่างๆแยกคอร์สออกมามีหน้าสโตร์ของตนเองนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่คอร์สวิวมูกแต่ก็จะมีความสามารถในการที่ว่าเราจะไปรันในมหาลัยหรือว่ารันขององค์กรอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัวความแตกต่างระหว่างสตอร์กับดิสทริบิวเตอร์คำว่าดิสทริบิวเตอร์แปลว่าเหมือนกับคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วมันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการตัวเลิร์นนิ่งนี้อยู่แล้วอะแต่เรายังอยากใช้คอร์สของที่วางอยู่ที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมน่าจะชัดขึ้นผมเปรียบเทียบด้วยตารางนี้เล็กไปนิดนะครับก็คือหมายความว่าอันนี้เปรียบเทียบคอลัมน์ของถ้าเปิดเป็นสตอร์อันนี้เปิดว่าถ้ามองเป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับสตอร์นี่ก็คือว่าไอ้วิดีโอสตอร์เลนเพลย์แบ็กมันอยู่ในระบบแพลตฟอร์มอยู่แล้วไม่มีปัญหาจะมีกี่สตอร์ฟรอนต์หมายความว่าหน้าร้านของเราก็คัสตอมไมซ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสตอร์หรือเป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับคัลเลอร์ทีมแบรนดิ้งเปลี่ยนแปลงได้นะครับแอดมินแอคเคาท์แปลว่าคนที่เข้าไปในคอร์สของเราเองแล้วสามารถที่จะโหลดของต่างๆได้เซตติ้งนั่นนู่นนี่ได้นะครับก็เหมือนสตูดิโอในตัว edX นะครับก็มีทั้งคู่นะครับแต่ว่าคอร์สวิวนี้ยังมีข้อจุดหนึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นข้อจำกัดแต่มันก็อาจจะเป็นบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้แปลว่าณวันนี้สตูดิโอของเรามันไม่ได้แข็งแรงมากแปลว่าตอนนี้ตอนเปิดคอร์สของร้านต่างๆเนี่ยจะเป็นการใช้บริการทางแพลตฟอร์มแทนก็หมายความว่า ordering service เนี่ยคอร์สวิวจะเป็นคนทำให้หมดตอนเปิดคอร์สพอเปิดคอร์สเสร็จถึงจะส่งต่อให้ผู้สอนหรือว่าแอดมินเขาไปดูแลเองนะครับก็เนื่องจากสตูดิโอเรายังไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าหลายท่านผู้สอนอาจจะชอบก็ได้ไม่ต้องทำเองมีคนทำให้แต่จริงๆเราอยากทำให้ในตอนต้นเพราะเราอยากจะควบคุมเพราะเรายังไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วเท่าไหร่อ่ะเราอยากจะควบคุมให้ของต่างๆเราพอรู้นะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่แตกต่างกันตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าเรามาเปิดร้านเฉยๆเนี่ยตอนล็อกอินมันยังต้องเป็นล็อกอินของแพลตฟอร์มถูกไหมครับก็คือหมายความว่าอย่างเช่นจุฬามูกเนี่ยเราต้องใช้ Facebook ในการล็อกอินดังนั้นเนี่ยสมมติเรามาเปิดร้านในคอสวิวก็ใช้ Account เดียวกับคอสวิวนั่นแหละใช้ Facebook ในการล็อกอินแต่ว่าถ้าเปิดเป็นดิสทริบิวเตอร์เนี่ยก็คือจะเลือกว่ายังรองรับว่าใช้ Facebook ล็อกอินคือ Account ของคอสวิวก็ได้นะครับหรือมันก็จะมี API คุยกันนะว่าจะใช้ Account การ Authentication จะเป็นจากตัวดิสทริบิวเตอร์ก็ได้นะครับส่วนคอส Enrollment ถ้ามาเปิดสตอร์ก็คือเหมือนจุฬามูกเลยครับจะเป็นฟรีเอนโรลเมนต์จะเป็นการแจกตัวรหัสเอนโรลนะครับก็รองรับฝั่งของถ้าเปิดเป็นดิสทริบิวเตอร์ก็ยังรองรับแต่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับตัวเอนโรลเมนต์ระบบปกติก็ได้ก็คือแปลว่าไอ้เครื่องของดิสทริบิวเตอร์ครับนอกจากที่มันจะแฮนเดิลเรื่องของการล็อกอินแล้วมันยังมี API ที่ยิงขึ้นมาเพื่อที่จะทำการเอนโรลหรือวิดรอตัวบุคลากรหรือว่าตัวผู้ใช้ได้นะครับก็แปลว่าถ้าเอาไป implement อย่างเช่นทำ corporate training อย่างเงี้ย employee ของบริษัทก็คือไม่ใช่ว่าเข้ามาขอหรือว่าไม่ใช่ HR จะต้องมาแจกตัว enrollment code นะครับก็แปลว่าไอ้เครื่องของ distributor แต่ละคนเนี่ยเป็นคนจัดการ logic ของการลงทะเบียนเองแต่ว่ายิงมาสั่ง cost view ให้ลงทะเบียนนะครับ API ก็ cost view จะมี API เป็นเหมือน OAuth นี่เทคนิคนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเครื่องมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยากจะเขียน application ใหม่แอปพลิเคชันนี้เราอยากให้มันเอาข้อมูลมาจากคอสวิวได้นะครับคำว่า OAuth หมายความว่าแอปพลิเคชันนี้ขอข้อมูลในนามของยูเซอร์เหมือนก่อนแล้วเราเล่น Facebook เรามี Facebook account เสร็จแล้วเราไปดาวน์โหลด Facebook app อาจจะ Facebook หรืออะไรก็ตามที่มันใช้ Facebook login อ่ะมันจะขอ permission ถูกไหมครับว่าจะขอข้อมูลแบบนี้นะจะอนุญาตไหมนะครับอันนี้เหมือนกันแต่กลับกันว่าให้มองว่าคอสวิวเป็น Facebook application เป็นสิ่งที่อยากจะขอข้อมูลจากคอสวิวนะครับการล็อกอินก็คือจะการขอข้อมูลก็คือขอในนามของยูเซอร์แปลว่าตอนใช้แอปยูเซอร์ต้องเป็นคนล็อกอินเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ของแอปเนี่ยจะมาขอข้อมูลคอสวิวได้แต่เนี้ยเป็น API มาตรฐานแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของดิสทริบิวเตอร์เนี่ยก็จะมี API อีกเซตหนึ่งที่จะให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของดิสทริบิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะขอข้อมูลของคอสวิวได้โดยที่ไม่ต้องทำในนามของยูเซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาต้องการรู้ว่าวิชานี้ของเขาเนี่ยคนลงทะเบียนเป็นเท่าไหร่แล้วเขาต้องการรู้ว่าวิชานี้ของเขาเนี่ย
คนนี้เรียนไปถึงเท่าไหร่อะไรยังไงถ้ามันเป็นวิชาที่ถูกสังกัดอยู่ในดิสทริบิวเตอร์มันจะถูกเข้าถึงได้ด้วยเครื่องนั้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างของอย่างเช่นของจุฬามุก Achieve แต่ยังไม่ต้องไปเสิร์ชนะครับเพราะว่ามันยังไม่ออนเว็บไซต์ยังไม่เสร็จแต่อันนี้เป็นตัว mock up นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้สมมติว่าอันนี้เป็น pathway อันนึงนะครับซึ่ง corporate นึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อที่นั่งพาธเวย์นี้นะครับพาธเวย์นี้เป็นพาธเวย์เดราไซน์นะครับหน้าจอของเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่สมมุติเหมือนกับว่าผู้เรียนละกันเป็นพนักงานบริษัทที่เขาซื้อที่นั่งของพาธเวย์นี้ไว้เขาเข้าไปในจุฬามุก Achieve นะครับก็เห็นพาธเวย์มันเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นพาธเวย์เดราไซน์มีวิชาที่1มีคำบรรยายวิชาที่2มีคำบรรยายครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอเควันนี้เขามีสิทธิ์เรียนนี้เขาจะเรียนแล้วเขาก็กดคลิกปุ๊บก็จะมาตกที่หน้าวิชาถูกไหมครับเพราะว่าเข้ามาที่วิชาแล้วแต่ว่าเอ้ยเขายังไม่ได้ล็อกอินอ่ะเขายังไม่ได้ล็อกอินก็มีแค่วิดีโอแต่ว่าอ้าวจงล็อกอินซะนะครับอันนี้มันเล็กมากเลยแต่ว่าตรงนี้มันเขียนว่าล็อกอิน with จุฬามุก achieve คำว่าจุฬามุก achieve คือชื่อของดิสทริบิวเตอร์นะครับอ่ะอันนี้ในแง่ของ use case ของ user เขากดปึ้งแน่นอนมันก็จะให้ล็อกอินถูกไหมครับล็อกอินเสร็จก็สามารถเข้าคอร์สเรียนได้ตามปกติเราฟังดูตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดนี่ก็เว็บที่1มีหน้าเพจ1 2 3 4นะครับอันนี้อาจจะเทคนิคนิดนึงแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ user เนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรละว่าเขาก็ทำไปตามสเต็ปนี้ไม่ประหลาดถูกไหมครับดูผ่านเวเข้าคอร์สยังไม่ได้ล็อกอินก็ล็อกอินซะล็อกอินเสร็จก็เข้าในวิชาได้แล้วก็เรียนแต่ว่าหน้าจอทั้ง4เนี่ยมี2หน้าจอที่เกิดจากเซิร์ฟเวอร์ของ CourseView มี2หน้าจอซึ่งเกิดจาก distributor เองนะครับหน้าจอแรกเนี่ยผ่านเวนี้ดิสทริบิวเตอร์เป็นคนทำเว็บไซต์ของตัวเองเขาจะทำอะไรก็ได้จะมีผ่านเวออกแบบอย่างไรก็ได้ลิงก์เป็นคอร์สอย่างไรก็ได้ถูกไหมครับแต่เมื่อกดเข้ามาอินโฟเมชันปุ๊บข้อมูลพวกนี้เนื้อหานี้ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เขานะนี่ขยับเข้ามาที่คอร์สวิวแล้วเมื่อเขากดปุ่มล็อกอินล็อกอินคอร์สวิวไม่รู้ยูสเนมพาสเวิร์ดฝั่งของดิสทริบิวเตอร์ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่ account CourseView มันเป็น account ของ employee หรืออะไรก็ตามนะครับกดไปปุ๊บตรงนี้มันเด้งกลับไปที่ตัวเว็บไซต์ของดิสทริบิวเตอร์แต่ว่าผู้เรียนไม่ได้แคร์หรอกผู้เรียนก็คือถ้าเกิดเราคุมทีมให้มันสามารถเหมือนกันได้นะครับมันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันข้างหลังเซิร์ฟเวอร์ CourseView จะรู้ว่าหลังจากที่ล็อกอินแล้วเซิร์ฟเวอร์คอสิวจะรู้ว่าเมื่อกลับเข้ามาที่คอสิวจะรู้ว่าเขาล็อกอินแล้วนะคือนายคนนี้จนกว่าเขาจะล็อกเอาท์อีกทีนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ก็กำลังจะเริ่มคือจุฬามุก Achieve เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดโอเพนนะครับแต่ว่าคอนเซปต์อยากเชียร์เห็นนะครับในมุมมองของที่ว่าเรามองมุกเป็นแพลตฟอร์มนะครับเปิดสตอร์เป็นแบบนี้หรือมองดิสทริบิวเตอร์เป็นแบบนี้เพื่อขยายว่าจริงๆแล้วอะระบบมูกมันควรที่จะต้องได้ใช้ประโยชน์จากใครก็ได้ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมาล็อกอินแบบคอสฟิลใช้ Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็ไปโฟกัสฟีเจอร์ฟังก์ชันในส่วนที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้แข็งแรงนะครับก็เป็นประมาณนั้นในอนาคตข้างหน้านะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับถ้าใครก็ตามมาใช้บริการในตัวมูกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เราจะสามารถทำตัวไอออนไลน์เพย์เมนต์ก็คือผ่านเข้าไปเข้าตัวระบบแล้วก็ไปเคลียร์บัญชีกันด้านหลังนะครับก็ฟีเจอร์ variation ต่างๆเนื่องจาก CourseView ยังเล็กมากแปลว่าตัว quiz มีแต่อะไรนะกากบาทนะครับก็ค่อยๆไล่ตามไปจับคู่บ้างอะไรบ้างนะครับก็พัฒนากันไปสิ่งที่ในส่วนตัวผมแคร์มากคือเรื่องของการที่ว่ามันจะต้องสามารถที่จะทำงานได้กับระบบอื่นๆนะครับเราก็ต้องไล่ตามเนาะมุกที่มันเป็นสากลนะครับเช่นเรื่องของโปรโตคอล LTI หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในแผนที่จะต้องมีนะครับเสร็จแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของจุฬามุกทําเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีสแตทมีตัวเลขอย่างไรแล้วขออนุญาตตอนท้ายเนี่ยพูดทางเทคนิคนิดนึงเพราะอยากจะแชร์มุมมองของการที่ว่าจริงๆแล้วมุกมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับท่านวิทยากรในเซสชันก่อนหน้านะครับความสำคัญคือเรื่องของแพลตฟอร์มที่เราเลือกแพลตฟอร์มที่เราใช้มันควรจะต้องมีช่องทางในการอินทิเกรตนะครับให้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาต้องใช้ระบบเราไม่ใช่ระบบเรามันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่มันตอบสนองอะไรถ้าคนอื่นเขาเก่งตรงอื่น
มันทำงานด้วยกันเบื้องหลังต้องทำได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรหรือข้อคับข้องใจอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุฬามุกยินดีรับฟังแล้วก็ตอบคำถามครับค่ะมีท่านใดมีข้อสงสัยคำถามไหมคะเรียนเชิญค่ะพันแท้ครับยังไม่มีครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำที่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวจะแอบใส่กระป๋องต่อไปให้ก็ตอนนี้เขาตอนนี้เนื่องจากให้ร้านแต่ละร้านยกตัวอย่างเช่นจุฬามุกเนี่ยเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องติดตามช่องทางนั้นไปก่อนครับได้ไหมคือที่ผมนึกอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ระดับนั้นอยู่แล้วแต่หมายความว่ามันไม่ได้ทำโดยระบบมันทำโดยร้านถูกไหมครับจุฬามุกเจ้าหน้าที่จุฬามุกเขาก็บอกวันนี้เปิดนะเขาก็ไปโพสต์ลงกรุ๊ปแล้วสมาชิกในกรุ๊ปก็จะเห็นว่าวันนี้เปิดแล้วหรือว่าแต่ส่วนใหญ่เขาไม่บอกวันนั้นหรอกครับเขาจะบอก3วันก่อนหน้าหรือสัปดาห์นึงก่อนหน้าว่าเฮ้ยวันที่เท่านี้จะเปิดอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวระบบยังไม่มีโนติฟายครับจุฬามุกเป็นแฟนเพจแฟนเพจต้องซีเฟิร์สใช่ไหมครับคือจะ PR แค่ในแฟนเพจอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องขอ ออกตัวว่าจริงๆก็ไม่ได้อยู่ใน LIC ด้วยแต่ว่าพอทำงานด้วยกันครับก็เท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือแฟนเพจของจุฬามุกแฟนเพจของ LIC แฟนเพจของจุฬาอาจจะมีมั้งนะครับครับครับผมอาจารย์ทำยังไงคะเพราะว่าอย่างในทีมที่ดูเองเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มี2 ID นะคะครับผมเป็นอาจารย์จะสามครับจะดูข้างในได้บางคนมี2 ID ซึ่งก็พยายามรู้ว่าครับเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ครับที่เราเจอประจำก็คือว่ามันจะไม่เกิดปัญหาหรอกจนเมื่อถึงจุดนึงเขาบอกว่าเขาลงทะเบียนแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้เจอไหมครับก็เพราะเขาใช้ Facebook ผิดแอคเคาท์แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาให้เขายังไงเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนหมายความว่าFacebook อ่ะได้แต่ว่าเราจะตรวจได้ว่าอ๋อคือต้องตรวจอย่างแอดฮอกหน่อยเพราะเราก็ไม่มีวันรู้ถูกไหมครับว่าสมมุติว่านางสาวกาลเกตใช้ Facebook อันนึงเป็นหน้าแมวอันนึงเป็นหน้าปลาทองเราก็เห็นแค่แมวกับปลาทองกับชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เขาตั้งอ่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ต้องส่งมาให้ว่าจริงๆของเขาเป็นอะไรยังไงแต่เคสที่เจอส่วนมากเนี่ยเขามักจะใช้ชื่อจริงเพราะฉะนั้นเราจะเสิร์ชการละเกตดูนามสกุลนี้มันก็จะเห็นว่ามีอยู่2 account ที่ลงทะเบียนชื่อเป็นอย่างนี้นะครับและสาเหตุที่เขาต้องใช้ชื่อจริงก็คงเหมือนกับ TCU แหละถ้าเขาใช้ชื่อปลอมเซอร์ติฟิเคทเขาก็จะประหลาดนิดนึงนะครับก็ดังนั้นก็ขออภัยครับผมอาจจะไม่มีคำตอบให้แต่ว่าเกิดเหมือนกันครับแต่ว่าก็คือใช้วิธีว่าแอดมินก็เป็นคนทำไปใช่งั้นก็แสดงว่าเราก็ยังไม่สามารถเรียกว่าอะไรยืนยันได้ว่าการเปลี่ยนของเราเนี่ยจะใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมก็เลยอย่างเกริ่นแต่ตอนต้นว่าหลายๆอย่างตอนนี้จุฬามุกถ้าในมุมของหมวกจุฬามุกก่อนนะครับยังไม่ใช่หมวกของแพลตฟอร์มเนี่ยหมวกของจุฬามุกบอกว่าเรายังไม่รู้อ่ะเรายังแก้อันนี้ไม่ได้แต่ว่าตราบเท่าที่เรามองมันคือ lifelong learning อยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ priority แรกที่ไปแก้มันเดี๋ยวขอดู TCU แล้วก็เดี๋ยวขอดูไทมุกแล้วตามไปเพราะว่าเครดิตแบงค์คงยังไม่มาครับ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 ผมครับแต่ก็เป็นโจทย์ที่ดีครับอาจารย์หมายความว่าเรานักวิชาการก็เดี๋ยวเราช่างคิดอ่ะเราก็อาจจะเก็บกลับไปคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันโซฟอะไรยังไงได้บ้างนะครับอาจารย์ช้างโซฟได้ไหมครับไม่ได้นะครับอุ่นใจมากเลยพออาจารย์วรสวงเดินเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยผมตอบอะไรไม่ได้ผมก็ให้อาจารย์ช้างตอบนะครับโอเคค่ะท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะ